First frame start ครับรอบรองวันนี้แข่ง13เฟรมนะครับแล้ววันนี้จันเต่าหลังสวนและผมต่ายวิจิตรับหน้าที่บรรยายเกมนะครับสวัสดีครับจันเต่าครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาชมนะครับนักกีฬาไทยนะฮะ F1 นะครับเจอกับโฮเซนนะฮะเฟรมที่1นะฮะก็ F เป็นผู้เปิดเฟรมก่อนนะครับระบบนะฮะวันนี้13เฟรมนะครับเสียงเบานะครับครับเดี๋ยวสักพักครับ Red Bull Port เฟรมด้วยนะครับภาพเสียงชัดเจนไหมครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาต้องออกตัวกันฮะอู้ยลงไปเลยครับตรงนี้ผมกับจันเต่าคงไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับ Blue Bull Portคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์นะฮะมาดูเกมให้สนุกสนุกกันนะครับแต่ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสนุกยินดีครับครับยินดีครับผมแล้วก็ดูว่าแบบสบายๆนะฮะเริ่มต้นก็ตบลงไปแล้วนะฮะ1แดงกับ1น้ำเงินฮะก็ยังรูปเกมก็ยังเท่านี้นะสำหรับ F1 นะครับRed Bull Port ก็ปัจจุบันครับเป็นมือ52ของโลกนะครับ F ของเรานะครับปีนี้อายุ37แล้วจันเต่าตอนนี้ก็หนุ่มใหญ่เนาะใช่ซึ่งก็ไม่มีละคือหมายถึงว่าใจร้อนใจนั้นก็คือมีแบบโอ้โหหนาไปนิดนึงนะตรงนี้เป็นโอกาสของโฮเซนนะครับทั้งคู่มีความเหมือนกันนะฮะเพราะว่าได้แชมป์สะสมคะแนนซูเปอร์ชูตเอาท์นะครับ F1 ของเราได้ปี2019นะครับส่วนโฮเซนได้ปี2022นะครับรายการเดียวกันนะฮะครับเฟนเดียร์ออนน็อกครับผม Red Bull Port ยังกักอยู่ก็ยังทางสกรูไปรู้สึกว่าจะเบาไปนิดนึงนะฮะก็เลยคงจะเล่นน้ำตาลหรือเปล่าหรือว่าจะสกรูถอยหลังกลับมาเลยบราวน์บอลปอดเล่นกับ F1 ของเรานะซ้อมในคลับเดียวกันนะครับครับผมที่ที่อังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งคู่นะอาจจะรู้ทางกันแล้วรู้ทางว่าอยู่ที่จังหวะฮะวันนี้Red Bull Port นะครับในอย่างเป็นทางการนะครับครับก็เอฟเป็นฝ่ายชนะนะครับBlack Bull Port ก็หลุมด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับด้านบนขวามืออ๋อขออภัยครับด้านบนด้านซ้ายมือครับRed Bull Port ครับวันนี้ในเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเล่นกันทั้งหมด13เฟรมนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับระหว่างติงจิงฟรีนะครับทอมฟอร์ดจะเริ่มแข่งขันต่อจากคู่นี้ในเวลา 18.30 นนะครับครับผมก็ขอเชิญชมทุกท่านก็มาชมที่สนามนะฮะสนามได้มาซื้อบัตรได้นะครับครับผมแต้มยังไม่ขาดดูสังเกตนะฮะวันลูกนี้โฮเซนนั้นนอกจากวางสนุกแล้วก็เซฟเขียวมาที่ให้ใกล้ชิ่งด้วยครับครับเพราะว่าแต้มก็ขึ้นนำไปแล้ว59 19แต้มนะฮะคือถ้าลูกติดชิ่งก็ไม่สามารถที่จะเก็บไม้เดียวหมดโต๊ะค่อนข้างยากนะฮะโอ้ลูกนี้แทงเบาครับฟาวล์แอนด์มิสแอนด์ฟรีบอลครับเลือกได้ 3-4 อย่างเลยครับจะเลือกอะไรหรือว่าจะตั้งที่เดิมเลือกที่จะเล่นเหลืองนะครับลูกนี้ก็ซึมๆไปฮะหลังน้ำตาลนะแล้วก็เซฟเหลืออีกลูกใช่ลูกนี้ก็คือว่า2ลูกละโอ้โหเรียกว่าโอ้แค่แก้สักลูกอย่างเดียวไม่ให้ตายนี่ก็แย่แล้วเล่นเอาเซฟ2ฝั่งเลย
เค็มจริงๆครับนี่ที่แดนโฮปครับทำได้ดีครับตรงนี้ยังไม่ขาดนะครับตามหลังแค่23ครับโอเชียนได้แดงแล้วต้องได้สีด้วยนะครับยังอยู่ครับมีโอกาสแล้วนะฮะก็ดูเชื่อว่า F จะตบลงไปแล้วเราจะเล่นสีอะไรส่วนลูกเหลืองก็อยู่ทางด้านหลุมล่างด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะ Red Ball Pot ถ้าเป็นมือขวาก็ได้พอดี F เขาเล่นมือซ้ายใช่ครับเขาจะมีอยู่ท่าหนึ่งนะคล้ายๆนางวิลเลียมนะครับท่าสอดไส้อะไรฮะจะได้เห็นครับตรงนี้ถอยหลังมาพิงชิ่งด้านซ้าย blue ball port นะครับก็ระหว่างจะส่งขามาด้านบนหลังดำหรือจะเอาขาวไปอยู่ตรงชมพูเนาะได้หมดได้หมดนะครับลูกนี้แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกเล่นกิ๊กกักได้ดีครับแต่เหมือนจะเห็นนิดหน่อยเปล่าฮะยันเต่าครับครับก็มุมกล้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวก็ทีวีจอโค้งเนาะคงจะเห็นนะฮะลูกนี้รู้สึกจะเฉียดชมพูไปนะครับแต่รู้สึกบางกว่านะถามเมื่อฟรีบอลเป็นไงเดี๋ยวท้ายๆเกมให้ผมอธิบายให้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวดูเกมแป๊บนึงนะครับจะดูเฟรมนี่ก่อนครับว่าจะเคนอนเขียวออกมาได้ไหมตรงนี้เด้งชิง yellow ball port ไหมก็ยังพอถือว่าโอเคครับวันนี้เช็ดบางๆไปผู้ตัดสินก็เป็นชาวจีนฮะเป็กกี้ลีมาเป็กกี้ลีครับก็จะเรียกว่าเป็กกี้อะไรเนาะเป็กกี้ลีครับเป็กกี้ฮะหลายท่านคงจะเคยเห็นตัดสินในระดับโลกตลอดนะครับตลอดเลยหนาไปแล้วมั้งเพราะว่าแทงบางนะจันเต่าส่งช้าเนี่ยขาหมดครับใช่ขามันจะต้องไปทางนะเรียกว่าโมเมนตัมครับเหลี่ยมบางมันจะวิ่งผิดทิศทางนะครับต้องเร็วแต่ทีนี้ว่าเอฟเขาต้องการบังคับขาวต้องบอลปอนให้ชนน้ำตาลแต่ว่าชนให้เบาๆเลยใช่ครับไม่เป็นไรครับก็สตาร์ทมาก็ไม่เป็นไรถึง7นะฮะยังมีโอกาสมีเวลาเมื่อวานตามหลังยังชนะเลย Brown Ball Port เรียงกันต่อนะฮะแต้มขาดละ Blue Ball Port ครับก็ในขณะนี้ก็อธิบายฟังเลยนะครับคำว่าฟรีบอลนะครับฟรีบอลก็คือในกรณีผู้เล่นปิงบอลปอดคือลูกต่อไปเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นซ้ายขวามิสได้ทั้งสองฝั่งเขาเรียกว่าฟรีบอลนะครับครับแล้วก็ในเฟรมแรกกันต่อครับแบล็กบอลปอด second frame startเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเนี่ยครับอยู่ในกระเป๋านะตอนนี้นะถ้าชนะจะได้1,350,000 บาทนะครับครับเรามาชมกันต่อในเฟรมที่2นะครับ เส้นเปิดมาโอ้โหแล้วเฮงด้วยครับมาคิกกักน้ำเงินแล้วมาอยู่อย่างนี้ฮะเปกิรีพุทธศิลป์ครับมาดูตำแหน่งขาวครับว่าอยู่ตรงไหนเพื่อคัดเหลี่ยมครับต้องโดนบางนะครับลูกนี้สวยงามครับทำได้ดีครับครับก็ถามว่าชิงวันไหนวันนี้รอบรองนะครับรอบรองจะมีอีก1คู่นะครับก็จะแข่งในเวลา 18:30 นครับระหว่างติงจิงฮุยกับทอมฟอร์ดนะแล้วก็จะชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในเวลา 15:00 นครับครับก็ต้องส่งขาวขึ้นไปด้านล่างนะต้องลอดหลังดำนะฮะตรงนี้
ครับหลายๆคอมเมนต์หลายๆคำถามใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวให้ตอบให้ตอนหลังจบเกมเนาะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราดูเกมกันก่อนเกมกันนิดนึงฮะเพราะว่าดีบางครับลูกนี้บางปุ๊บก็ยังทำได้ดีนะฮะครับทำมาแล้วแม็กซิมัมนะฮะ1แม็กซิมัมเบรกเกิน100ซึ่งรีเบรก80ครั้งนะครับในการแข่งขันสำหรับโฮเซนนะอีลานนะใช่ส่วน F อ่ะสวยงามครับลูกนี้เรดบอลพอร์ตจะยืนอยู่แบบไหนเอฟทำมาแล้ว3แม็กนะครับ3แม็กซิมัมมันถึงดูมันแปลกๆทั้งแม่งได้แม่งนะครับลงแล้วมันก็ไม่ได้สีหลังเขียวครับครับหลังเขียวครับซึ่งกติกาเนี่ยถ้าตบแดงลงไปแล้วเนี่ยห้ามวาสนุกลูกที่เราจะแทงลูกที่เลือกแทงใช่ครับต่างกัน2อย่างครับยันเต่าฮะก็คือ1ตบแดงลงแล้วเลือกวางหลังสนุกวางสนุกหลังลูกสีที่เลือกไม่ได้กับ2ฮะฟาวแอนด์วิสได้5ครั้งพอครั้งที่6ปุ๊บจะเป็นบอลอินแฮนด์นะครับเดี๋ยว5ครั้งก็จะขาดแล้วมั้งแต่ครับเอาละครับหลุมกลางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะบรรยากาศในห้องแข่งขันนะครับปัจจุบันครับก็ยังอยู่ในการเซฟอยู่นะฮะการกันกันอยู่ฮะโอเซนก็ต้องส่งขาไปด้านขวามือท่านผู้ชมนะตรงนี้เพื่อที่จะไปอยู่ตรงเหลือหรือเปล่าเนี่ยนะฮะดูน้ำหนักนะครับทิศทางแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเยี่ยมนะครับลูกนี้ละเอียดนะละเอียดครับผมดูเมื่อวานเขาเล่นกับจัดทรัมป์นะครับลูกกันนี่จัดทรัมป์ไม่ได้ดีกว่าเลยครับเอฟเราก็ทำได้ดีนะครับครับได้ดีส่วนเอฟนั้นนะฮะก็ทำแม็กซิมัมมาถึง3ครั้งนะครับทำเซนจูรี่เบรกมา155ครั้งก็ทำเงินรางวัลได้800,000กว่าปอนด์นะครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่11นะครับ11ฤดูกาลแล้วก็ถึง11ปีครับ11ปีเอาละครับลูกนี้หลุมยาวด้านซ้ายมือจะตบแล้วกินสีดำหรือเปล่าBlack ball pot นะเพราะว่าสีดำลงไปนะครับเอฟของเรานะครับก็เคยได้แชมป์รายการนี้มาแล้วนะครับแชมป์ปกแดงโลกเนี่ยปี2019นะครับแล้วก็ในปี2000ได้รองแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถูกฉลกเนาะรายการนี้เขาก็ถือว่าRed ball port กลางนะฮะยอดเยี่ยมครับลูกนี้ครับตบเหลืองลงไป yellow ball port จะต้องตั้งแถวจะเป็นน้ำเงินหรือชมพูนะฮะลูกนี้Red ball port ที่เราน้ำเงินมาง่ายกว่านะครับครับสวยงามครับ Blue ball port หนีห่างนะครับหนีห่างเราไล่ยากเพราะว่า6แดงเนาะครับต่อ Red ball port แดงที่อยู่ขวามือครับBlack ball pot เพราะว่าลูกข้างชิงเนี่ยสตาร์ข้างชิงลงยากก็ต้องเน้นหน่อยเนาะใช่ครับต้อง red ball pot เ
โอเซียนแทงไม่ลงก็ไม่ลงใช่แทงไม่ลงลูกนี้โอ้ black ball port ลูกนี้น่าจะขี่มือนะฮะดูหน้าตาของเอฟรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่ก็มันมาย่งมือเนาะตรงนี้แล้วตอนนี้33แต้มย่อมไม่ขาดไงลูกนี้ต้องเอาไหมจดคิวเหมือนจะสู้ครับหนาไปแล้วครับเข้าชิงก่อนโอ้ยอันตรายแล้วครับอันตรายครับลูกนี้อันตรายครับอันตรายครับเพียงแต่ว่าลูกที่ครับ red ball port ช็อตนะครับเขาต้องวางตรงไหนนี่ดีดูซิว่าดำเนี่ยไปหาเหลืองอยู่ตรงไหนนะครับลูกนี้สำคัญนะครับครับผม black ball portตรงไหมครับดูจากภาษากายเขาไม่แฮปปี้น้ำหนักขาวน่าจะตรงนะครับครับเอาแล้วก็ยังข้อยังชั่วยังจะเลือกช้อยให้เล่นนะตรงนี้ครับจะแบบไหนจะตบลงไปแล้วจะวางสนุกหลังชมพูหรือเปล่าหรือว่าจะสกูถอยหลังมาเล่นได้หรือเปล่าต้องดูอีกทีนี่แหละ yellow ball port โอ้โหแข็งนะฮะแหมวางตำแหน่งนะฮะท่านผู้ชมคงทราบว่าจะเป็นอะไรต่อไปนึบเหนียวเคี้ยวเค็มโอ้โหนี่แหละครับมาแบบว่ารัดกุมเลยครับนำอยู่23บนโต๊ะมี25โอ้โหสุดยอดครับลูกนี้แก้คัดเหลี่ยมแล้วก็ส่งขาวลงไปด้านล่างเอาละครับโฮเซนจะทำอย่างไรก็แทงซึมๆมาเบาไปหรือเปล่ายังนะครับลูกนี้ก็ดูนะครับตัดสินใจแบบไหน F จะแทงขาวเข้าชิงด้านซ้ายหรือว่าจะปาดหน้านะครับลูกนี้แทงขาวเนี้ยเข้าชิงด้านซ้ายนะครับนี่นะครับเยี่ยมครับกันดีดีได้หลังน้ำตาลด้วยนะแก้ไม่ยากนะครับทางด้านขวามือครับไซส์นิดๆหรือไซส์โค้งโอ้เขาเรียกเลือกไซส์โค้งเลยนะลูกนี้เขากะขนอนดำเนาะใช่ครับเซฟขาวเซฟขาวอ้าวอ้าวอย่านะเป็นยังไงบ้างเดินมาดูแล้วฮะใส่หัวไหมไม่ใส่หัว F ต้องการ1ลูกนะครับแต้มจะขาด1ลูกไม่ใส่หัวโอเคกรีนบอลปอดสบายใจหน่อยคือแต้มขาดแล้วก็น่าจะสบายใจBrown ball pot เฟรมนี้กำลังใจ blue ball pot แทงให้แบบว่าตามซ้อมไปเลยครับครับผมครับก็คงยอมแล้วครับเป็นว่าในเฟรมที่2นั้นF1 ไล่ตีเสมอโฮเซนวาฟาอีมา1-1นะครับก็หลายคอมเมนต์จะทยอยตอบให้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับมาความสะอาดครับท่านเฟรมก็จะแจ้งให้ทราบที่ท่านเพิ่งจะเข้ามาชมนะฮะสกอร์ตอนนี้ก็ยัง1-1นะครับใครถึง7เฟรมก่อนนะครับก็จะเข้าไปรอบชิงชนะเลิศนะฮะไปรอชิงชนะเลิศรอพบกับคู่ที่2นะครับระหว่างดิงจิงฮุยครับกับทอมฟอร์ดฮะ
Red Ball Pod แต่ละสีก็ยังไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับจะเลือกเล่นเขียวไหมเซฟไว้ก่อนหรือจะสู้น้ำเงินเลือกเล่นเขียวนะฮะส่งลูกขาไปติดชิ่งด้านบนด้านล่างนะครับลูกนี้น่าจะตบได้นะลูกนี้อยู่ตรงแทงบางนะครับส่งลูกขาไปด้านล่างครับก็ถือว่าทำได้ดีครับลูกนี้เพราะว่าขาวเนี่ยใกล้ชิ่งมากเลยเอาละครับดูโฮเซนนะครับจะเลือกแทงแบบไหนก็ด้านซ้ายมือท่านผู้ชมครับที่ลอยๆขึ้นมานะต้องสู้นะมันบังคับแล้วกันยากนะครับลูกนี้นี่แหละครับกันยากนะครับเป็นยังไงครับสนุกเกอร์หรือเปล่าถ้ามองแบบไม่เห็นนะกดไซส์โค้งมาเลยนะลูกนี้ครับไซส์อ่อนๆครับนี่ฮะเห็นจดคิวฮะไซส์ซ้ายมือครับเบาๆครับบื้อเกินเลยเรียกโค้งเกินครับลูกนี้อยู่ยังไงครับอ่ะยังไม่เสียหายครับดีครับดีครับเยี่ยมครับผู้สินนะครับเป็กกี้ลีครับมาจากประเทศจีนนะครับครับผมนี่ตัดสินระดับโลกมาเยอะแยะมากมายเลยอายุนามก็30 35บวกลบนะครับแชมป์ได้เงินเท่าไหร่ครับได้เงินประมาณแสนปอนด์นะฮะ4,200,000 บาทนะครับแชมป์จิบจิบนะจิบ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 รองแชมป์ก็1,350,000โดยประมาณจิบจิบครับเดี๋ยวรักใครชอบใครก็เชียร์ครับเชียร์แบบสุภาพนะครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะตอนนี้โอ้โห 14K แล้วนะครับ 14,000 คนโอ้โห 14,000 ย้ำอีกครั้งนะครับแอดมินได้ตอบไปแล้วนะถ้าอยากจะดูภาพที่กล้องแบบครบนะฮะต้องหมุนไปช่อง True นะครับ True ครับผมใช่เพราะ True นั้นจะเป็นกล้องหลักอันนี้ของอันนี้ของ U Sport ครับ U Sport ครับจะมีกล้องแค่ตัวเดียวแช่นะอย่างที่เห็นนะครับ U Sport ก็เลือกสังกีฬาดีๆให้ชมเนาะครับRed Ball Pod กลางด้านขวามือเลยนะครับเอาละฮะจะเลือกเล่นชมพูหลุมกลางก็ดูลูกแดงนั้นยืนไม่น่าเข้าเบรกเลยครับติดชิงทั้งหมด3ฮะนี่นะเขาต้องคอนโทรลลูกขาวไปเล่นนี่นะโอ้ยแต่ลูกนี้อันตรายแล้วครับสังเกตไหมครับได้แดงครับบังคับกินชมพูชมพูเขียแดงออกมาแต่ลูกนี้มีอุปสรรคนิดนึงครับมีแดงขวางอยู่โฮเซนนั้นไม่ถนัดครับเรื่องยืนไม่ถนัดต้องใช้ท่อนต่อRed Ball Pod สนุกชมพูนะฮะลูกนี้เขียวมีรูไหมอ๋อมีหลุมเล่นหรือเปล่ายังอันนี้ถือว่ายังโชคดีนะครับถ้าเขาเห็นชมพูเนี่ยอาจจะเสีย2ชุดอย่างต่ำนะครับก็เลือกเล่นน้ำตาลนะมาเคนอนหรือเปล่าด้านขวามือ Brown Ball Pot จะเบิ้ลเลยไหมหรือว่าจะส่งขาวลงไปด้านล่างอ๋อเบิ้ลแล้วนะจะแล้วเนี่ยตรงนี้ครับก็
หลายคอมเมนต์นะฮะคงไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ฮะสวัสดีทุกท่านนะครับหลายคนบอกว่ามีสนุกมีเสมอไม่มีนะบางรายการที่เขาแข่ง4เฟรมแข่งพบกันหมด2 2เป็นลีกลีกใช่ๆนะฮะแข่ง4เฟรมอะไรประมาณนี้มีนะครับมีนะครับหลายคนถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงเป็นใครอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะอยู่ที่คณะกรรมการจะวันต่อวันใช่ใช่คณะกรรมการจนเม้นไดเรคเตอร์เขาจะเป็นคนกำหนดนะฮะวันต่อวันนะครับต้องดูว่าชาติไหนเข้าชิงสมมติดิงชนะอาจจะดิงเจอเอฟอย่างเงี้ยเป็นผู้ตัดสินไทยหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับต้องดูครับนี่เขาปาดหน้าเลยนะฮะเอาละครับลูกนี้ก็ทนไม่ไหวนะสู้ไหมต้องสู้ไฟเตอร์อยู่แล้วเอฟเนี่ยแหมลูกนี้จะจ่าครับเราสกูเบากึ่งจะเซฟด้วยก็ไม่เซฟเท่าไหร่ครับแดงที่อยู่ข้างยมพูนะเล่นได้นะครับหรือว่าจะตบเพราะว่าถ้าจะเล่นก็ต้องขี่โก่งนะรู้สึกจะน้ำเงินอาจจะขวางๆนิดนึงอ่ะเล่นโยกครับก็สำหรับโอเซนนะครับในรอบแรกเนี่ยชนะมารวดเนาะครับ Red Bull Port กิน 5-1 ชนะ Ken Ducati 5-1 รอบ16ชนะหมูปากน้ำเรา 6-3 ลูกแล้วก็พลิกรบกลับมาชนะทรัมป์ 6-5 เมื่อวานชนะ 6-5 นี่คือต้องแพ้ไปแล้วนะแพ้ไปแล้วถ้าจัดแทงลูกน้ำตาลลงไป Yellow Ball Port ครับสกรูไม่พอนะครับเจตนาจะคนอนแดงลูกใกล้ชิ่งแล้วก็จะกินแดงที่ห่างชิ่งอ่ะหลุมกลางขวานะครับเขาวางแผนไว้ยิ้มเลยก็คงจะมองว่าขาวจะลงไปด้านล่างจะเซฟอยู่ตรงไหนนี่แหละครับขาวครับเป็นไงขาดหน่อยครับก็ขอบคุณฮะหลายท่านตอบแทนนะฮะได้ยินว่าเงินรางวัล11ล้านใช่ฮะเป็นรางวัลเงินรางวัลรวมทั้งหมดทั้งรายการครับแชมป์แค่4ล้าน2แสนนะครับคือต้องแบ่งออกไปครับมันมีทั้งรอบแรกรอบอะไรเดี๋ยวจบเฟรมผมจะ อธิบายให้ฟังนะครับใกล้ๆท้ายๆเฟรมคงจะปาดหน้าหรือเปล่าหรือว่าจะเคาะมาเบาๆปาดหน้านะครับลูกนี้ส่งขาวลงไปด้านล่างจะน้ำตาลเป็นยังไงก็ยังเกมนี้ก็คงจะหนืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีแดงอยู่ข้างๆดำเนี่ยก็ต้องสู้กันว่าตบแดงลูกนี้แล้วเราจะวางแผนแบบไหนเพื่อที่จะไปแทงสนุกหรือยังไงเขาได้ชอบนะฮะโฮเซนได้ชอบเกมถึงหนืดนะเมื่อวานเนี่ยเล่นเอาทําเวียนหัวไปสักพักหนึ่งนะครับคือเล่นเซฟฮะใช่ๆแต่เขาก็แม่นนะฮะเขาเบรกใช้ได้เลยครับแต่ว่าเขาก็จะเน้นเหนียวนะครับคือบางครั้งอาจจะเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ควรจะต้องแทงแบบนี้
ครับอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเลือกมาฮะต้องคิดทำการบ้านมาแล้วลูกนี้เอฟทำได้ดีครับแต่ว่าไม่ได้เปรียบเยอะครับวันนี้ก็แก้มาแม่เปกิดีผู้สินมาดูว่าตำแหน่งขาวอยู่ตรงไหนครับอย่างนี้ไม่ได้แต้มหรอกครับลูกมันง่ายครับเอฟต้องดูได้อย่างไงฮะหนีแดงลูกด้านบนดีกว่าเราดำออกมาหน่อยดีไหมจะได้ให้กูจะสู้หวาดเสียวเล่นเพื่อเปิดแดงด้วยอย่างนี้มันโอ้โหชมพูอยู่นู่นสีอยู่ด้านล่างซึ่งมันเข้าเบรกยากนะครับก็เลยเกมมันไม่เปิดนะครับหลังเหลืองไหมครับแรงไปนิดนึงนะครับครับตอนนี้ใช่ฮะก็ยังกันกันอยู่นะครับก็เงินรางวัลนะครับรอบแรกฮะอันดับที่โลของสายในรอบแรกที่4เนี่ย 55,000 นะครับที่3ของสายนะครับ 80,000 เข้ารอบ16 155,000 รอบ8คน 385,000 ฮะแล้วก็รอบรองในวันนี้นะครับถ้าใครแพ้วันนี้ก็การันตีครับ 795,000 บาทครับส่วนผู้แพ้ในรอบชิงนะครับรองชนะเลิศนะฮะรองแชมป์ก็จะได้ 135,000 บาทส่วนชนะเลิศเอาขออภัย 1,350,000 จะไปลดเงินรางวัลซะแล้วส่วนที่1เลยหรือแชมป์นะฮะ 4,200,000 ครับครับก็ยังอยู่ในการกันอยู่นะเขาก็ทำได้ดีนะครับลูกนี้จะแก้มาตรงไหนนะลูกนี้จะแก้ตรงลูกข้างดำหรือเปล่าเอาละครับถ้าแทงแบบนี้ก็น่าจะเห็นนะเห็นนะเห็นนิดนิดน่าจะเห็นนะลูกกลางเห็นนิดนิดโอ้โหแทงช้าแทงช้าครับก็ต้องไปตั้งที่เดิมนะฮะน้ำเงินแล้วก็ลูกขาวต้องจำไม่ได้นะครับลูกนี้นายใจผู้ตัดสินถือว่าทำได้ดีเลยครับ F แทงบางๆมาเลยนะฮะเพราะเห็นอยู่แค่นั้นตอนนี้เขาก็นำอยู่14นะฮะโอ้14แต้มส่วน F มี1แต้มก็นำอยู่13เขาจะคิดว่าจะแหมเอาแดงออกไหมจะแล้ววางกงมือไว้ฮะให้ย่องมือครับนั่นแหละครับก็นี้ก็เหมือนว่าเขายอมเปิดเกมนะครับแต่เพียงว่าให้เอฟนั้นเล่นลำบากนิดนึงย่องมือครับรอเอฟทำผิดพลาดนั่นน่ะสิเห็นไหมครับยงมือยังไงครับโดนละอย่างนี้หลุมกลางเรดบอลปอร์ตยิ่งแรงยิ่งเรายิ่งแย่ก็คงจะยังมันเขาเล่นน้ำเงินได้นะจันเต่าน้ำตาลก็ได้นะครับครับผมก็ดูที่การเลือกนะฮะตรงนี้น้ำเงินก็จะฟอลโล่สองชิ่งเหรอครับน้ำหนักต้องดีเนาะครับอ
blue ball port โอ้โหนี่เจตนาเลยนะครับครับผมเจตนาเลยคือรอดมาเลยฮะลูกนี้Red ball pot. Blue ball pot. ก็ในเฟรมนี้โอกาสของ F ก็แทบจะหมดนะครับเหลืองกับเขียวแต้มขาดครับอ๋อแล้วตั้ง Yellow ball pot. แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ จัดทรัมยังงัดน้ำตาลง่ายๆเลยครับเมื่อวานGreen ball pot เฟรมแรกๆเนาะความกดดันมันยังน้อยนะครับก็มือโปรนะฮะลูก Brown ball pot นะฮะเพราะว่าได้จากผลพุ่งจากการซ้อมหนักของแต่ละคนนะครับครับ Blue ball pot ครับก็ไม่มีปัญหาใดๆนะฮะลูกนี้โฮเซ่นก็ขึ้นนำนะฮะนี่ก็ชี้เลยฮะว่าจะมาเบิ้ลดูสิครับชี้ลูกนี้เบิ้ลลงไหมโอ้โหนิดเดียวฮะยิ้มแฉ่ง Fourth frame start ครับเฟรมที่4ครับโฮเซนเปิดเฟรมเชียร์กันต่อครับโอ้โหเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับโฮเซนเขาก็ดูแล้วนะฮะยันตราเพราะว่าจะสังเกตว่าฝั่งถ้าบังคับขาอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ไม่มีลูกอะไรที่เสียหายนะครับเอฟมาดูซิว่าโฉบได้ไหมแดงซ้ายสุดนะครับจะลอดช่องไหมเห็นพอดีครับยันเต่าแดงขวามือนะครับเอาละครับตรงนี้ก็ต้องถ้าเขาจะสู้เนี่ยต้องให้รอดนะฮะถ้าไม่รอดก็ถ้าระเบิดกลุ่มแดงก็เลือกที่จะกันหรือเปล่าลูกกันครับต้องแทงบางๆครับด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะนี่ครับมาวันนี้มาแปลกๆนะวันนี้คือสไตล์การเล่นวันนี้นะเอิญผมบรรยายที่เขาเล่นกับจัดทรัมพอดีนะครับเนี่ยทรงนี้เลยคือเขารู้ว่าอย่างไรจัดทรัมก็ต้องบุกใส่เขาก็รอดีกว่ารอลูกส้มหล่นรอจัดทรัมพลาดอะไรครับเพราะว่าเกม6แดงเนี่ยใครก็แทงได้นะครับมีแค่6เม็ด15แดงก็ยังแทงกันหมดเลยก็5 6ชุดก็ขาดใช่แล้วยิ่งโดยเฉพาะคู่นี้เขาซ้อมกับเอฟอยู่แล้วอยู่คลับเดียวกันเนาะอยู่อังกฤษก็ เจอกันทุกวันนะคู่นี้ครับยังอีกไกลนะครับการแข่งขันนะครับใช้13เฟรมครับใครถึง7ก็จะเป็นผู้ชนะนะครับตอนนี้ยังเล่นได้แค่3เฟรมครับเกมก็ยังเบียดกันอยู่ยังไงก็ช่างอย่าให้นำเกิน2เฟรมนะครับ จี้กันไปก่อนนะครับจี้ไปฮะเบียดเข้าไป2-1ก็ต้องมา2เท่านะใช่ครับเอฟวันนี้ก็รอบคอบนะครับแล้วรายการนี้ถูกโชโลกับเอฟด้วยนะฮะครับเคยเข้าชิง2ครั้งเนาะได้แชมป์ครั้งหนึ่งครับแล้วก็ได้รองแชมป์ครั้งหนึ่งได้แชมป์ปี2015ครับผมแล้ว2017ก็แพ้นะครับหนาไปไหมโอ้ Red ball port ขึ้นมาเลยฮะหนาๆเลยครับมันก็มาได้เหลี่ยมพอดีนะครับแต่นี้จะตั้งแล้วครับว่าจะ
เลี้ยงแถวเลยนะ3ลูกที่อยู่หลังชมพูระหว่างดำชัดสกินเอาแดรกช็อตนะครับแดรกมาเลยฮะแทงแดรกจดสกูฮะส่งช้าบึ๊ดขาววิ่งนะขาวจะวิ่งน้อยนะครับแบล็กบอลปอร์ตห้างชิงก่อนนะRed ball port ตรงนี้ดูซิฮะคะนอนแดงลูกกลางได้ไหมป๊อปเลยนะฮะครับผมลูกกลางได้คะแนนแคนอนลูกกลางก็ถือว่าเนี่ยนะฮะ black ball port ยังไงก็ต้องตามมาRed ball portBlack ball port ครับลูกนี้ครับผมต้องดูเนาะจะหมุนไปกินน้ำเงินก็ได้ครับจะกินชมพูเนี่ยชมพูตั้งไปได้ต้องไปตั้งที่เหลืองนะก็เห็นแวบๆเมื่อกี้กินชมพูหน้า red ball port ได้เมื่อสักครู่แดงไปกระทบชมพูใช่ไหมครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาตั้งไว้ได้ไปตั้งเหลืองครับเพราะเอฟนั้นต้องการ pink ball port ครับอันนี้เท่าไหร่นะ31ได้แดงได้ดำก็ขาดครับผมRed ball port ได้ดำลูกเดียวนะครับแต้งว่าจะขาดBlack ball port นี่แทงแบบมือชีพนะฮะ Red ball port ครับลูกนะครับครับก็คือไม้เดียวก็คือให้มันให้ขาดเยอะๆ Blue ball port กันเนาะแทงแค่ขาดเนาะยิงเหลือแดงยิงอันตรายแม้กระทั่งลูกสี่นะบางครั้งขาดแล้วยังไม่ชนะนะครับจะกลับมาแพ้ก็ได้ลูกกลมๆนะแต่อย่างนี้ฮะคงไม่ลุกแล้วครับเพราะขาดเยอะมากเยอะมากนะเอาละครับ F ของเรานะครับตามตีเสมอเป็น2ต่อ2เฟรมนะครับเชียร์กันต่อลุ้นกันต่อนะครับFifth frame is startF1 เป็นผู้เปิดครับเป้าหมายครับเปิดแล้วหลังเหลืองครับเปิด3ชิงตำแหน่งครับต้องหลังเหลืองครับเบาไปนิดนึงชิงสำหรับโอเชียนปีนี้เป็นปีที่10นะครับในการเล่นโปรนะครับส่วน F 11ปีใช่นะครับแป๊บๆนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับทั้งคู่ก็ได้แชมป์คะแนนสะสมนะฮะ1รายการและเป็นรายการเดียวกันด้วยในรอบปีชุดเอาใช่ชุดเอานะครับ F ได้ปี2019โฮเซนได้ปีอ้าวยังไงครับโฮเซนได้ปี2022นะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วครับลูกนี้จะมีหลุมไหมด้านซ้ายมือด้านบนของท่านผู้ชมต้องดูเหลี่ยมดำมันขบๆหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงจะเซฟอ่ะเนาะเช็ดบางลูกนั้นอ่ะลูกที่จะตบไปแล้วครับครับได้หมดสองชิ่งขึ้นไปลอดหลังเขาเลือกได้เลยนะว่าคุณจะรอดเขียวน้ำตาลเหลืองเขียวอย่างเงี้ยครับจะรอดแบบไหนหรือว่าจะ
พอดีหรือเปล่าวันครับก็ยังอยู่นะฮะท่านบิ๊กแจ๊ดนะครับครับหลายท่านถามว่าครับโพเซนอันดับเป็นทางการนะฮะเป็นทางการคือ2ปีนะ2ปีรวมเนี่ยอันดับ17ครับนะครับอันดับปีเดียวก็มีวันเยอร์แรงกิ้งก็มีอีกอันดับปัจจุบันก็มีอีกนะฮะคุณเซิร์ชดูได้เลยนะครับใน Q Tracker นะครับแต่ว่าของผมเวลาบรรยายผมจะใช้อันดับที่เป็นทางการเขาเรียกเป็นทางการครับคือ2ปีรวมกันนะครับยังไงครับโอ้โหต้องดูว่าหลุมกลางมีไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีก็ยังไม่เสียหายมีโชคนิดๆแล้วครับมีโชคนิดๆนะครับเพราะว่าอันดับเนี่ยเราดูว่าเอาบางท่านบอกใช่นะอันดับเท่าไหร่22 25ของ F ใน52นะครับเพราะว่าผมจะใช้อันดับที่เป็นทางการนะคือ2ปีรวมครับผมมันมีวันเยอร์แรงกิ้งนะมีอันดับปัจจุบันนะฮะเหมือนเทนนิสนะฮะพอรายการนึงผ่านไปก็อันดับก็เปลี่ยนละนะครับครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นรายการเนี้ยรอนนี่เป็นมือหนึ่งของโลกจริงฮะครับผมแต่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเป็นแชมป์เก่านะฮะแชมป์เก่าก็คือใครนะอุ้ยเกือบนะครับก็จะเป็นสตีเฟนแม็กไกวร์แชมป์เก่าของปี2019เพราะว่าสถานการณ์โควิดนะฮะเราไม่ได้จัด2ปี3ปีครับเอาละฮะลูกนี้ก็มีช่องว่างที่จะเล่นได้นะครับบางเลยครับตรงนี้โอ้ดูแล้วแดงข้างยังผูน่าจะเล่นได้ครับหลุมดำขวานะครับครับเรดบอลปอดเพราะว่าเขาเป็นเป็นมุสลิมมุสลิมครับอย่าเรียกว่าแขกเลยไม่สุภาพเนาะเป็นมุสลิมงั้นเขาจะไว้หนวดด้วยเขาเป็นวัฒนธรรมของเขานะฮะอายุเพิ่ง28นะครับโอเซ่นนะครับปิงบอลปอร์ต PF ก็37ครับห่างกัน9ปีนะฮะRed ball port ถึงตรงนี้แล้วก็คงจะแทงสกรูเข้าชิ่งด้านซ้ายมือฮะแล้วก็ลอดออกมาแดงก็รออยู่แล้ว black ball port ก็เลือกที่จะกินดำฮะลูกนี้ red ball port คงจะเคาะไปเบาๆ follow ไปอ๋อถ้ากระจดแบบนี้ต้องยังไงดีอ๋อประมาณนี้ครับ black ball port โอเส้นต้องการ1แดง1สี1แดงก็ขาดนะ red ball portpink ball port เมกาซับครับ1แดง1สีฮะ1แดง1สีใหญ่ๆนะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมพยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะ red ball port ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ผมก็จันเต่าก็สวัสดีก็ตรงนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะฮะขอบคุณทุกๆท่านเลยครับที่มาช่วยกันเชียร์นะฮะBlack ball port พี่บิ๊กภาคก็ไปดู True ได้ True ฮะ True อย่าเพิ่งทราบว่ากดช่องอะไรนะผมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะลองไปหาดูฮะถ้าใครทราบว่าช่อง True ช่องอะไรก็ช่วยกดบอกเพื่อนๆในคอมเมนต์ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ38แต้มครับบนโต๊ะมี35F ต้องการ1สนุกเกอร์นะแล้วก็ต้องแทงให้หมดโต๊ะ2ชิ่งไซส์ครับลูกนี้ไม่ยากครับ
ายซ้ายปื๊ดไปแล้วโอ้นี่แก้แบบกะว่าให้มันโดนหลังน้ำตาลด้วยไม่ใช่ถูกอย่างเดียวฮะพีเอฟฟาวครับคือเป็นการยอมนะครับก็เป็นนั้นว่าโฮเซนครับขึ้นนำเอฟไป3ต่อ2เฟรมครับsixth frame start เฟรมที่6ครับผมโดนบางเลยครับลูกนี้ดูด้วยเสียหายไหมเอฟภาษากายครับภาษากายไม่น่าจะมีครับก็ต้องส่งลูกขาวขึ้นไปด้านล่างนะครับทีนี้ว่าเตะกลุ่มแล้วจะเป็นยังไงทำได้ดีครับลูกนี้ถือว่าสนุกเกอร์นะฮะเห็นนิดนะหลังชมพูส่งขาวได้ดีมากเลยก็จะแทงให้แดงเนี่ยกิ๊กลูกดำนะส่งขาวไปด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนี่แหละครับส่งแบบนี้ขึ้นไปก็ยังเอฟก็ทำได้ดีนะครับลูกนี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับเชียร์กันต่อครับเฟรมนี้ก็อย่าให้เขาไปไกลนะอย่าเกินเฟรมเดียวนะ 3-2 เราก็ต้องตีให้เป็น3เท่านะถ้า 4-2 แล้วมันก็จะเหนื่อยต้องไล่ไปเรื่อยๆฮะแทงได้ดีมากนะครับลูกนี้ส่งขาขึ้นไปครับเรียกโชว์ทางนะโชว์ทางลูกนี้ถือว่าแต่จริงแล้วมันเป็นสูตรสำเร็จนะนั่นจะเต่านะฮะถ้าคนเคยเขาเรียกว่ามีทักษะในการเล่นอุ้ยลูกนี้โดนบางนะครับลูกนี้ใช่บวกกับไซส์ไม่พอด้วยนะครับไม่ดีครับนะคนมีทักษะในบิลเลียดนิดหน่อยก็จะทราบว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ยากเนาะในการที่จะแทงหลบโอ้ซ้ายเหรอครับซ้ายเลยครับซ้ายเลยRed Ball Port เขาเรียก MC มวยนะไทยไฟใช่ไหมจะเลือกแต่รอเล้าครับโอ้โห Green Ball Portโอ้โหยังดีมาพักครับเขาส่งคิวมาเขาสะดุ้งนะครับไซน้อยไปฮะก็ดูซิว่าเขาจะเล่นดำแล้วมาจะมาเคนนอนกลุ่มได้ไหมก็ต้องพยายามหาทางที่จะคอนโทรลลูกขาวไป2ชิ่งหรือเปล่านี่นะฮะเรดบอลปอดโอ้โหทำได้ดีมากเลยครับลูกนี้ใช่น้อยก็ต้องก็แท็กไซน์ใช่ลูกนี้ต้องเอาละไม่ถึงมั้งโฮเซนแดงอะกิ๊กอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองใช่ครับวันนี้คงจะลูกนี้น่าคิดครับนะฮะทนขวามือติดกับนายกสมาคมคุณสุนทรจารุมนนะครับก็แมทธิวดีนนะครับเคยเห็นแต่ในทีวีฮะวันนี้ก็ยังเห็นในทีวีอยู่ขอนอนลูกไหนครับลูกนี้ลูกไหนดีลูกกลางสวยสุดBlack Ball Port โอ้กำลังกินกำลังนอนครับครับลูกนี้นี่ถือว่ามาอย่างนี้ก็เห็นคำจัดจ่ะครับหล่อขนาดไหนเพลงหนังเลยนะครับคนซ้ายคนขวาเขากันต่อคนขวานายกสมาคมนะครับคุณสุนทรจารุมนต้องโฟลโล่เด้งชิ่งธรรมดานะฮะลูกนี้คอนโทรลมากินลูกดำแบบ
Red Ball Port หรือว่าจะไม่เป็นไรถ้าขึ้น 4-2 ก็ยังพอรับได้นะฮะจะย้ายห่างเกิน2แล้วกันนะครับเวลามันอะไรที่มันตาม Black Ball Port เขาเรียกว่า Red Ball Port พอยีเนี่ยนะครับเขารอได้ใช่ไหมฮะครับรอได้เหมือนนั้นคนที่เล่นเขาค่อนข้างอึดอัดนะครับจะทรัมป์ยังอึดอัดเลยเช่นถ้าเป็นโปร Black Ball Port เนี่ยนะครับเขากันดื้อๆเลยครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับไม่ผิดกติกานะครับแต่บางครั้งถ้ารอมากๆฝึกความอดทนใช่ Red Ball Port Black Ball Port อาจจะ36แล้วขาดครับขาดเลยก็ถือว่าแต้มขาดนะเร็วอะ6แดงนี่ถือว่าจับ Red Ball Port ตั้งมาปุ๊บได้เกมเลยครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับว่ารอบรองชนะเลิศนะฮะยังมีอีกคู่นึงครับในวันนี้ระหว่างติงจิงฮุยจากประเทศจีนจะเจอกับทอมฟอร์ดอังกฤษนะครับจะเริ่มแข่งในเวลา 18:30 นะครับมาชมที่สนามแข่งได้นะครับบัตรในวันนี้รอบรองก็700 900แล้วก็ 3,000 นะครับก็เป็นนั้นว่าในเฟรมที่4ครับโฮเซนนะครับขึ้นนำ F1 4-2 ครับSeventh frame start F เปิดเฟรมนะครับเกมนี้ต้องได้นะ F ถ้าไม่งั้นก็คงจะเหนื่อยมากเลยเกมนี้ต้องทำให้ได้นะครับสี่ต่อสองเฟรมนะครับใครถึง7ก่อนนะเขาต้องการอีก3เฟรมส่วนเราต้องการอีก5เฟรมไม่เป็นไรครับทันฮะเพราะว่าเกม6แดงมันแป๊บเดียวฮะขอให้มีโอกาสแล้วกันนะครับจะเล่นเลือกเล่นลูกไหนนะครับเลือกเล่นทุกลูกข้างชมพูนะฮะซ้ายมือครับเช็ดซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับส่งขาวลงไปด้านล่างนะครับครับนั้นจำติดตาอันนี้เขาเรียกลูกโฉบนะจันเต่านะที่พี่เห็นลูกโฉบที่เล่นได้ดีนะครับจัดทรัมป์รอนนี่เยอะลูกแล้วเนี่ยบางไซส์ครับผมไม่ลงกันดีโอ้แทงได้ดีเงี้ยหวังผลนะครับลูกโฉบเรียบบางไซส์นะครับอันตรายนะลูกนี้ถ้าเขาแทงลงไปก็ตบด้วยเซฟด้วยนะดูครับก็เขามีถ้าลงเขามีเหลืองรองรับอยู่ใช่ไหมฮะเขาก็เป็นต้องเสียบนะครับเอาไหมเอฟลูกนี้เห็นลูกเดียวครับกันยังไงฮะบางครับบางเบาไม่เอาดีกว่าแกนลูกดีกว่าครับแดงซ้ายมือเขาเรียกขอไปทีครับถูกกันดีแน่อย่างนี้ไม่เสียหายครับการลูกนี้ต้องโฮเซนต้องดูนะครับว่าจะแทงลูกขวามือไหมหรือทิ้งไว้ให้เป็นอุปสรรคกับเอฟแต่ว่าต้องบังนะอ๋อเขาจะแต่เห็นไหมว่าดำมันเล่นไม่ได้ครับเขาเลยทิ้งแดงไว้ให้ฮะขวามือครับเอาไว้ล่อๆนะครับเดี๋ยวที่ว่าใจร้อนหรือเปล่าเราโตสตาร์เนาะลองยากนะครับลูกใกล้ชมพูที่สุดนะฮะลูกนี้เช็ดมาด้านขวามือท่านผู้ชมนะนี่แหละครับยังไม่ทำงานครับลูกโฉบฮะบางไซส์ธรรมดาเอฟลูกนี้ต้องหวังผลได้นะเอฟก็แทงดีฮะเลือกโฉบลูกโฉบนะครับอ
ดูครับไม่ใช่ว่าที่เขาเอาคิวชี้เขาจะดูทิศทางนะครับว่าขาวกระทบแดงตรงนั้นแล้วนะทิศทางขาวจะไปทางไหนนะผู้เล่นส่วนใหญ่นะจะที่เห็นบ่อยๆเนาะก็จะมีมาร์คเซวี่นะเห็นชัดเลยจะเห็นก็จะไปมองอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทำนะที่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะผมว่านะในกีฬาคือเราเอาไปแบบเพื่อความชัวร์ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่มือบิลเลียนเข้าใจมีมือบิลเลียนเดี๋ยวหลายคนจะถามเป็นคืออะไรที่เล่น3ลูกอ่ะเมื่อวานก็ยังมีการถามว่าลูกตบกับลูกเปลี่ยนต่างกันยังไงก็ถามว่าเวลาขาวลงทำไมเรียกเปลี่ยนเวลาแดงลงไม่เรียกเปลี่ยนล่ะอันนี้ผมไม่ได้อธิบายเพราะว่าเดี๋ยวยาวเมื่อวานเกมกำลังขับขันเนี่ยเขาจะให้มันรอดเอาละโอ้โหก็ยังก็ถือว่าโฮเซนนี่ก็ไม่เสียหายเลยนะลูกนี้คือตอนนี้สกอร์เอฟตามอยู่4ต่อ2เฟรมเนี่ยคือต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าแต่พลาดไปแล้วเนี่ยมันหนักหนักใช่ใช่ต้องหรือคือตรงนี้ต้องดูให้ดีหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราไม่ทราบเนาะมืออาชีพนะครับเพราะว่าทั้งนี้นั้นต้องอยู่ที่ฟิลด้วยนะครับว่าถ้าเป็นเกมอะไรกีฬาอื่นอย่างเงี้ยอาจจะต้องอะไรลดการบุกลงหรือเปล่าเพราะว่าพอบุกแล้วเริ่มพลาดคือฟิลไม่ได้แล้วก็อาจจะลดการบุกลงรอฟิลกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแต่เอฟเป็นนักกีฬาทุกคนนะมืออาชีพมันต้องมีความมั่นใจนะครับบางลูกซ้อมมันลงอ่ะมันก็ต้องสู้เนาะของมันเคยลงอ่ะนะฮะทำได้ดีนะโฮเซนนะดูลูกขาก็ไปนั่นแหละครับก็น่าจะเล่นลูกคู่นี้ฮะแดงอยู่คู่กันนะต้องแทงบางๆก็ส่งขาไปที่เดิมด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะตรงนี้บางๆครับนี่นะครับไม่บางหรือเปล่าโดนหนาครับหนาเยอะก็ยังเป็นยังไงก็ยังดีนะฮะพอทนนะเพราะว่ามันก็มีเขียวอยู่ที่ตรงต้องดูแดงซ้ายมือว่าเล่นได้หรือเปล่าครับดูจากมุมแล้วมันมองไม่ชัดนะเพราะเราสองเราอยู่ห้องบรรยายเนาะเรามองไม่ชัดแดงซ้ายมือครับถ้าเล่นได้อันตรายครับไอ้ทางขวาว่าบางเหลี่ยมอยู่แล้วดูนี้เขาก็ต้องแทงบางๆไปนะฮะด้านขวามือท่านผู้ชมนะลูกนี้นี่แหละฮะเหยินสักแล้วจมูกไหมเหยินไปทางนู้นมานี่สิเอาละครับโอกาสของ F ก็มาแล้วนะครับลูกนี้ฟังดีนะครับเรดบอลพอร์ตเล่นน้ำตาลครับผมน้ำตาลหรือเขียวนะฮะลูกนี้ดูก่อนถนัดเป็นไหมถนัดไหมแต่เอฟสูงฮะน่าจะได้เสื้อเป็นยังไงพอได้ไหมบราวน์บอลปอดลูกนี้ก็กลับมาสู่เกมนะครับลูกนี้ถ้าเกมนี้ได้ก็เป็น 4-3 นะกลับมาสู่เกมนะครับยังไม่ไปไกลเท่าไหร่ครับเอฟก็ Red Bull Port นี่เพราะว่าจะสังเกตว่าชมพูเล่นได้ลูกเดียวเนาะครับทางด้านบนของโต๊ะนะครับมันต้องพิถีพิถันในเรื่องน้ำหนักขาวนะครับเพราะว่าถ้าดำมันเปิด Pink Ball Port ตั้งอย่างนี้มันเหมือนจะนอนแดงหรือเปล่าก็มีสัญญาณแต่ผมว่าน่าจะ follow เด้งชิ่งไปกินหลุมกลางหรือเปล่าจดคิวเขานอนแล้วกินหลุมกลางด้านขวามือท่านผู้ชมนอนไหม Red Bull Port ครับลูกนี้ลูกใกล้ไปหน่อยนะลูกนี้ไอ้บางแล้วโครับที่ผมลูกใกล้ฮะลูกมันใกล้ใช่เพราะว่าคนนอนเนี่ยคนนอนมันถูกแล้วแต่คนนอนมันนะบางครั้งลูกใกล้ไปมันก็เล็งเหลี่ยมยากเนาะแล้วเวลาพลาดแล้วมาตัด Red Bull Port ครับหวัดเสียวฮะแต่จะเล่นหลุมกลางด้านขวามือท่านผู้ชมก็ได้ครับลูกนี้หรือยังไงหรือเล่นหลุมเดียวกับดำก็ได้หมด Black Bull Port
ังก็ดูกันต่อนะฮะRed Ball Port น้ำเงินครับผ่านชิงบนครับแล้วขาวไปไว้หลังแดงBlue Ball Port ทำได้ดีครับควรจะเป็น F เข้าเบรกใช่ใช่ไหมครับคือเราดำลงก็ครับยังมีการบ้านครับยันเต่าเพราะว่าแหมตำแหน่งเหลืองไม่ได้อยู่ที่จุดนะเห็นอย่างนั้นก็ไม่ง่ายนะครับผมก็ต้องวางแผนนะแดงตรงนี้จะกินสีอะไรถ้าไปกินน้ำเงินอ่ะมันจะง่ายไปหาเหลืองนะครับครับ Red Ball Port จะ follow เด้งชิ่งเดียวนะใช่ครับขาวเข้าปลายจมูกหลุมกลางไซส์อ่อนๆนะครับครับผมเดี๋ยวลูกขาวก็จะไปติดชิ่งด้านบนรอดน้ำตาลพอดีครับอ๋อนี่ Black Ball Port หลอกตาทีวีครับผมYellow ball pot Green ball pot ต้องการอีก2ลูกครับโฮเซนแต้มจะขาดBrown ball potเฟรมนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับบลูบอลพอร์ตแอมขาดแล้วนะครับตอนนี้ครับปิงบอลพอร์ตครับโฮเซนก็นะครับปล้นชัยชนะหลังจากที่เอฟพลาดท่าแทงดำไม่ลงครับขึ้นนำ5-2เฟรมครับ8 frames start วาฟาฮีครับเป็นผู้เปิดนะครับหลังเขียวไหมเป้าหมายถ้าเปิดหมุน2ชิ่งตำแหน่งก็หลังเขียวหลังเหลืองนะครับส่วนขอเกมนี้ก่อนนะถ้าเกมนี้คือขอทีละเกมอ่ะเนาะเอา F ทีละเกมจุดเปลี่ยนก่อนครับเอฟดีได้ดีครับเขาต้องหลบแดงนะครับต้องไซส์ช่วยมากหน่อยนะครับสองชิ่งบื้ดหมุนมาแล้วอ้าวไปแล้วผิดเหลี่ยมโอ้ยดูดิเวลาเขาพลาดแล้วเนี่ยพลาดแล้วก็ยังกันดีผิดเหลี่ยมเยอะนะครับแล้วดูดินี่ตั้งใจกันยังไม่ได้อย่างนี้เลยเออลูกมันกุ๊กกิ๊กนะและแปลกสนุกจันจ่าว่าไม่ว่ามันจะวิ่งหาคนนำนะมันแปลกเนาะคือกำลังแทงดีด้วยโชคก็มาด้วยใช่ใช่ใช เอาละครับลูกนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกันง่ายๆนะเนื่องจากว่าจะต้องแทงเนี่ยลูกดำเนี่ยอาจจะเป็นแคนอนลงไปก็ได้ลูกไหนครับเนี่ยมองโอ้โหลุยเลยโอ้ยแหมต้องเย็นๆนะเอฟลูกนี้ตั้งใจสู้เลยนะครับครับเอาละครับโฮเซนก็ต้องมีลูกโฉบด้านนี่นะครับหลุมซ้ายมือด้านบนของท่านผู้ชมนะตรงนี้ฮะดูสิครับว่าเขาจะเช็ดลงไปไหม Red Ball Portมีฮะถ้าได้เฟรมนี้ก็ขึ้นแท่นนะรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากๆ มันถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็หลุมกลางก็เล่นได้นะ2 2 2ครับ
ด้านซ้ายมือท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกกันเต่านะครับ blue ball port โอ้เนี่ยมันเนาะอาจารย์เต่าก็แทงได้นะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันลูกมันซ้อนนะลูกนั้นไม่มีคุณก็มีลูกขวานะครับโอเซนไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะหรือไม่มีเลยเออจุดเปลี่ยนหรือเปล่าเห็นมองนานเหลือเกินครับเขาจะจะไปเลือกทำไมลูกนั้นอีกลูกผมว่ามีนะลูกซ้อนก็คงจะมีฮะดูแล้วแบบแต่ว่าเขาจะดูตัวมากกว่าครับเนี่ยฮะเขาจะ red ball portจริงๆแล้วถ้าอีกลูกนึงมีก็มากินดำได้รับหมดนะพักเลยไหมเกี่ยวแดงที่ติดกระจุพูดไหมครับได้หมดครับลูกนี้เบาๆเฟรมนำด้วยแล้วก็แทงยังไงก็ได้ฮะตอนนี้นำไป5ต่อ2แล้วนี่ลูกนี้ขึ้นแท่นแล้วครับหรือว่าจะแทงกินแดงหลุมกลางก่อนครับกลางซ้ายแล้วมหาดำพักไม่พักโอ้ blue ball port ดูเหมือนแบบมันลึกกันนะครับสกูถอยหลังนะเล่นดำนะตรงนี้ต้องเข้าชิง red ball portเขาเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่ฉกฉวยโอกาสได้ดีนะครับเหมือนกันเลยครับเมื่อแมตช์ที่เราเจอชัดทรัมป์ในรอบ8นะครับแล้วก็รอเก็บตกอย่างเดียว Black ball port ยังไงโอ้โหก็ยังดีกว่าที่ยังยากกว่ายังเห็นยังไม่เห็นลุมกลางนะจะปลิ้นไปเห็นลุมกลางมันแน่นอนแน่อันนี้อย่างน้อยก็ต้องโยกขาวไปกินสีด้านล่างครับผมก็ยังลุ้นนะฮะลุ้นต้องลุ้นไปหนาไหมนี่ไงยังบอกเลยว่าผมบอกแล้วไงว่ายังมีจุดเปลี่ยนได้นะใช่ครับเอาละยังไม่ขึ้นแท่นนะครับโอ้โหเชียร์กันไปครับเชียร์กันไปอาจารย์เต่าเชียร์หน้าตาร้องเสียงหลงเลยได้ยินถึงห้องแข่งขันเลยครับเนี่ยRed ball port ดีฮะบางไว้ครับจริงๆก็นอนลูกนี้แดงที่ก็นอนนะฮะมันต้องอยู่ปากหลุมใช่นะฮะเอาเลยครับยังได้ครับโยกขาวโยกขาวเล่นping ball port นี่นะยังไหวนะเอฟยังไหวนะแป๊บเดียวครับ6แดงเอฟทำมาแล้วนะครับผมทำมาแล้วครับ4 5เฟรมรวดทำมาแล้วเกมละ5นาทีก็ทำมาแล้วครับ red ball port ครับ black ball portเบาไปนิดเดียวใช่นะฮะบางครั้งแค่เด้งมาครึ่งลูกนี่ก็นี่แหละฮะเนี่ยนิดเดียวเองสะดุ้งแปลกนะแค่ครึ่งลูกก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้เลยฮะดูสิว่าจะแทงแบบไหนแทงรอดไหมรอดใต้ดำเคาะเลยครับโอเค red ball port แหมเหลี่ยมนี้คือเมื่อกี้แทงไม่ลงไปทีนะเหลี่ยมนี้แต่ว่าลูกนี้อาจจะแทงได้ง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับที่แทงไม่ลงไปทีแล้วลูกเหลี่ยมหลุมนี้ black ball port ได้ไหมโอเคฮะยังโอเคครับโอเคนะ yellow ball portเปลี่ยนหรือเปล่าที่เขาคอมเมนต์แซวพูดยายภาคได้เป็นกลางมาก Green ball pot เพียงแต่ว่าเสียงมันออกไปดังไปนิดนึง เอาแล้วครับ Brown ball pot สบายสบายนะครับวันนี้โอ้โหเมื่อกี้สบายสบายนี่หายแล้วเสียงมันหายไปแล้วอึดอัดอึดอัดครับตอนนี้ยังสบายสบายอยู่นะกลับมา 5-3 นะว้าวอีสาน
blue ball port ขอให้สุภูสุคนมีแห้งเด้อครับเด้อเสียกัน pink ball port อย่างน้อยๆก็ขอได้พูดหน่อยนะครับวันนี้ยังอยู่นะ5ต่อ3เฟรมนะครับ black ball port มีภาพภาษาอีสานครับ thanks for watching subscribe nowHello guys, how are you? Welcome to SN Snooker 6 Red World Championship 2K23. Ninth frame start. เดี๋ยวขอตอบนะฮะขออนุญาตนะไม่ได้เลือกตอบนะครับว่าสมมุติว่าลูกไปเคาะอย่างเงี้ยโอเซนไปเคาะแดงจอกแล้วโอเซนมือทุบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยฟาวนะครับเขาต้องมาตั้งใหม่นะครับแต่ถ้าโอเซนเนี่ยยังยืนอยู่เขาจะนับอย่างนี้นะฮะในจริงๆแล้วเนี่ยในนั้นมันจะมีให้ดูว่านับประมาณ1วินาทีว่า1เต้าสั้น2เต้าสั้น3เต้าสั้นนะครับถ้า3ครั้งเนี่ยมันไม่ลงเนี่ยถือว่าไม่ลงถือว่าไม่ลงแล้วแต่จะเดินไปปุ๊บมาลงเนี่ยผู้ตัดสินต้องนำมาตั้งที่เดิมใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นครับเอาละครับผมเชียร์กันต่อนะครับ5ต่อ3เฟรม Red ball portเราจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้โฮเซนแทงแดงมาจอดแล้วก็เอฟได้เฟรมไปนะครับชมและเชียร์กันต่อลูกนี้ก็อยู่ยังไงครับมีแห้งๆไหมมีแห้งไหมครับเนี่ยก็มีหลุมกลางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมเล่นได้นะแต่ว่าลูกข้างๆนี่ก็หมดสิทธิ์นะฮะอยู่ที่เขาจะสู้หรือเปล่าส่งขาไปด้านล่างของท่านผู้ชมนะตรงนี้อ๋อนี่เห็นไหมว่านี่เขาท้าดวลเลยนะเขาเปิดดำเลยแต่ดูขาเขาซะก่อนยังเห็นครับยังโอเคก็ยังโอเคนะต้องให้บาวิงว่าต้องบางมากๆนะครับเนี่ยเปกกี้ลีครับไปดูตำแหน่งขาวนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าผู้เล่นเนี่ยผู้ตัดสินก็ต้องอ่านเกมด้วยนะครับว่าผู้เล่นเนี่ยจะแทงให้บางนี่บางแบบนี้ฮะใช่บางคนไปเพลินๆนะผู้ตัดสินไปดูสมาธินะต้องแล้วจำตั้งตำแหน่งไม่ถูกเนี่ยตั้งผิดทีเป็นคืบนี่ยุ่งนะครับผมนี่หลายท่านว้าวอีสานหน่อยดิเดี๋ยวสักพักครับสักพักก่อนนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์เต่าเขาเดี๋ยวสิภาคอีสานให้ฟังด้วยครับเด้อผมชอบเพราะดีครับลูกนี้จะต้องเหมือนเดิมฮะเช็ดบางๆขึ้นไปโดนครับโดนครับโดนฮะน่าจะโดนนะฮะน่าจะโดนนะฮะลูกนี้เขาก็คงจะทำเหมือนเราอะครับครับขออภัยฮะเหมือนเอฟครับอุ้ยแต่เขาห่างเยอะเขาห่างเยอะฮะฟาวฮะเสียสี่จะให้เขาเล่นตรงนี้หรือเล่นที่เดิมโอ้ลูกนี้ต้องดูหน่อยนะฮะเพราะว่าจะฟรีบอลนะเป็นผลมากนะครับถ้าฟรีบอลเนี่ยเอฟจะเล่นลูกเหลืองได้เลยนะครับตอนนี้ผู้ตัดสินเอาลูกมาตั้งนะฮะโฮเซนก็ต้องไปดูว่ามีสได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องดูเป็กกี้ลีโอ้นี่ถือว่าลูกนี้เป็นครับโฮเซนโอ้โหนี่นะครับลูกนี้ฮะผู้เสียหายต้องมาดูนี่นะครับต้องมาร์กไว้เลยฮะนี่นะฮะนานๆจะเจอนะฮะรูปแบบนี้ครับเพราะว่าลูกนี้เป็นเฟรมที่จะโอ้โหลูกนี้
นี่ก็จะเป็นวิธีการนะครับไม่ฟรีฮะไม่ฟรีครับสายมือนะบอกไม่ฟรีอย่าลืมเอาแดงมาตั้งก็ตั้งที่เดิมนะครับเดี๋ยวแดงหายไปเม็ดนึงยุ่งเลยนะครับเอาละครับยังไงปริ้นมาแล้วขาวอยู่ไหมจุดเปลี่ยนก็มานะหลายท่านถามนะว่าคำถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมตอบไม่ได้จนปัจจุบันผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าถามว่าผู้ตัดสินเนี่ยได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่อันนี้มันเหมือนเป็นอาชีพนะเหมือนเราไปถามเงินเดือนเขานะครับผมว่าผมแอดบอลมิสต์โอ้โหลูกนี้ลูกนี้โอ้โหบางไปนิดนึงครับโฮเซนจะเห็นไหมทางบางไปนิดนะกับคนด้านหลังสักครู่เนาะคุณศักดารัตนสุบรรณอุปนายกสมาคมกีฬาวิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับนี่ยังโชคดีเนาะครับก็คงจะโอ้โหลูกนี้แก้ลุกเหรออืมแก้ต้องเบาๆนะครับใช่ใช่โดนยังไงครับโดนอย่างไรโดนอย่างนี้โดนฉลาดครับถ้าโดนปลิ้นมาทางให้วางมือได้นี่เอฟซอยได้นะแดงใต้ดำนะครับเอฟเลือกที่จะไล่ขาวลงไปด้านล่างนะถึงไหมครับโอ้โหเกือบไม่หยุดนะครับสนุกเกอร์ก็มีอย่างเงี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะลูกนี้เลือกแดงใต้ชมพูครับต้องให้พ้นแดงขวามือนะลูกนี้อยู่ที่น้ำหนักนะครับครับโอ้โหดูน้ำหนักเขาครับหลายครั้งนะอาจารย์เต่าผมเห็นน้ำมือชีพเนี่ยแม้กระทั่งลูกกันก็ยังซ้อมเลยนะครับผมนี่ยังอยู่นะครับท่านพลบุตรโทคำวิทย์ชูดก็จางนะครับก็เป็นลุ้นอยู่นะฮะครับวิกแจ๊ดนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนเนาะใช่ไหมฮะที่มาได้จัดในที่นี้นะครับในธรรมศาสตร์ก็ขอไปทีนะฮะประจำอีกท่านเป็นนายกอบจนะนี่เขาจะRed ball pot เรียกว่าแดงกระทบแดงลูกนี้ครับแม่ลูกนี้ฮะจันเต่าครับดำเล่นได้ไหมได้ได้ครับแล้วก็ต้องออกแรงนะไปคลิกแดงลูกที่ข้างคลิกไหมหรือจะกลับมากินซ้าย black ball pot นะคลิกแล้วก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับยังอยู่ในเกมอยู่นะครับ Fมีคำถามเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวจะตอบให้นะครับต้องตอบเป็นสองภาษาเลยนะครับ Good player ต้องตอบเป็นสองภาษาครับผมเชียร์เวลาให้สนุกนะครับเอาแบบดูกันแบบนะฮะดูแล้วอย่าเครียดไม่เครียดนะดูเป็นกีฬาครับผมถ้าดูแล้วเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวเครียดครับวันนี้เขาบีบได้ดีนะครับครับลูกนี้ก็ค่อนข้างจะเอายังไงดีเช็ดแดงจริงๆแก้ชิ่งก็ได้นะลูกนี้แก้คัดเหลี่ยมหรือเช็ดเท่าที่เห็นก็ได้เท่าที่เห็นนะตรงข้างดำนะฮะนั่นนะครับถ้าโดนไปทีก็กดเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้โฮเซนเนี่ยมิสเยอะเลยทางขวาเหมือนโฮเซนฟ้องยอดโต๊ะเนี่ยเขียวเต็มหรือแทงโดนดำมาเหลืองยังไงแน่นะครับ
ไม่ได้วิจารณ์โต๊ะนะครับผมเชื่อเหลือเกินอาจารย์เต่าก็อาจจะคิดคล้ายผมว่าผมไม่เชื่อว่าโต๊ะในโลกนี้ไม่ไหลไม่เชื่อที่ไม่ไหลคือมันมากหรือน้อยครับแต่นี่แบบผู้เล่นลงไปเล่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจับได้ถูกว่าเฮ้ยใช่ประมาณไหนต้องปรับตัวก็หาโต๊ะเข้าหาตัวเฟรมแรกรับรองมันจะไหลน้อยเพราะว่าผ่านการรีดโต๊ะปัดโต๊ะเฟรมต่อไปปุ๊บเนี่ยแทงไปทีแล้วฮะโดนดำแต่ทีนี้ต้องโดนแดงนะเลือกที่จะแก้ชิงครับคัดเหลี่ยม10แต้มนะครับไม่ห่างนะครับ10แต้มไม่ห่างแต่ลูกนี้เอาละครับนานๆจะเห็นเขาสู้ลูกยาวนะใช่เพิ่งเห็นเนี่ย Red Ball Pot ดูเหมือนว่าเขาก็เหมือนจะรอแน่นครับลูกนี้ blue ball pot ก็เอาละครับตกไป6นะฮะred ball potตรงนี้ยังมีชมพูนะครับแต่เพียงแต่ว่าแดงที่ยืนอยู่ไม่ง่ายนะครับค่อนข้างใกล้ชิงนะครับหรือว่าเขาจะเล่นดำดำสกรูมาขนอนนั่นเหรอแค่นอนแดงลูกที่เป็นไปได้แต่ว่าดูบุคลิกเขาเอ้ยเชื่อจันเต่าด้วยไม่ธรรมดาผิดหูนะครับไม่ค่อยเสี่ยงนะเนี่ยเขาจะแทงแบบไม้เดียวฮะไม้เดียวให้ขาดเลยนี่แหละครับนี่แหละฮะเราแทงเขาได้ยินจันเต่านะครับสงสัยได้ยินผมพูดนะฮะเลยแทงตามผมไปครับแต้มไม่ไกลนะครับ17แต้มเดี๋ยวดูว่าเอฟจะแทงกินลูกไหนฮะหรือจะสตันหรือจะสกูเอาแดงออกมาเลยหรือเปล่าลากเขาไปเลยหรือเปล่า Red Ball Pot ก็เจตนาจะเกี่ยวเหมือนกันโอเคนะครับลูกชมพูก็มีนะครับดูครับ2แบบมาเลือกเอานะว่าจะเป็นแบบไหนครับวงชมพูครับชมพูถอยมาได้นะถอยมาพิงได้ได้หมดครับครับปิงบอลปอดเบาไปหน่อยครับครับตอนนี้เลยก็ได้ตอบให้นะจันเต่าก็ถามว่าเวลาตื่นเต้นควบคุมยังไงครับจันเต่าหายใจลึกๆหายใจลึกๆครับกั้นหายใจแล้วก็หายใจลึกๆเลยก็เอาออกซิเจนเข้าไปฮะแล้วก็ถอนพ่นหายใจออกมาเพราะออกซิเจนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีดีอะไรเงี้ยครับหายใจเอาทางปากหรือทางจมูกดีครับจมูกครับจมูกนะครับถ้าปากกันจะเหนื่อยหน่อยนะทางปากคอจะแห้งนะโอ้โหลูกนี้วางสนุกครับสวยงามเอาแล้วนะเขาแก้โดนแต่ว่าจะลูกแดงจะอยู่ตรงไหนลูกนี้ก็2ชิ่งก็ได้นะครับแก้แต่เพียงแต่ว่าเขาจะแก้แรงหรือเบานั้นเขาแก้แบบนี้นะครับเกินไม่ถึงขาดก็เลยขาดนะฮะไม่ถึงมันต้องแก้ใหม่นะฮะใช่มันมีไล่มาแล้วฮะมันมีดำบีบเนาะจันเต่านะตอนนี้นำอยู่6แต้มนะครับโคเส้นนะชมเกมกันนะครับลุ้นกันไปนะฮะโดนละทีนี้ต้องดูว่าโดนแล้วโดนอีกไหมครับผมดูเลือกว่าจะส่งขาวลงไปด้านล่างหรือจะสกรูมาหลังดำหรือเปล่าหรือยังไงหรือจะไปหลังเขียวถึงไหมครับเบาไปนิดนึงครับครับเบาไปนิดนึง
โอกาสเป็นไงรอดช่องไหมคำถามอาจารย์เต่าเวลาเล่นมีตื่นเต้นไหม Red ball pot ที่ตบแดงลงไปแล้วลูกยืนยังไงไม่รู้นะครับเห็นสายหน้าน่าจะไม่เอาละครับก็เพียงเดี๋ยวว่าลูกเนี้ยเหลืองมันไม่เอื้อแค่นั้นเองนะก็ยังไปได้ครับแทง follow size 2ชิ้ง3ชิ้งหรือเปล่าไหวไหม3ชิ้งปัง1 black ball potใช่ครับเองพอได้ครับ3เกือบตรงไหมครับลูกนี้ก็ขอบขอบชิงนะจะทำแบบไหนจะตบสกรูอยู่กับที่ไล่ฟัดจมูกไปหรือจะแทงให้ลงต้องเลือกนะฮะต้องเลือกมีเฮงไหมครับ yellow ball pot ก็มานะอะไรนะโชคก็มาเจ้าแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมก็ต้องมีบ้างฮะบรรยากาศต้องเป็นกลางนะครับเจ้าแต่เป็นกลางครับเป็นกลางเอาแล้วครับยังไงครับโอ้ยนิดเดียวฮะหลายท่านคอมเมนต์บอกโอ้กลางเลยกลางใจนครนายกเลยgreen ball pot ควรจะเขียวลงไปก็เป็น5-4แตกต่างนะขึ้นแท่นนะ brown ball pot แต่ว่าลูกเขียวก็ไม่ง่ายนะวางมือบนขอบจมูกเลยนะครับเขาต้องการอีก2ลูกครับน้ำเงินกับชมพูเฮ้ยบางแล้วครับบางแล้วครับวิ่งมาครับอุ้ยวิ่งมาบางแล้วครับโอ้เห็นเลยฮะไว้บางเลยนะฮะใช่จุดเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้โต๊ะไม่ไหลนะฮะเพราะว่าผมวิ่งมาเนี่ยมันเข้ามาทางซ้ายแล้วนะครับเอฟต้องการน้ำเงินกับชมพูเท่านั้นเองครับใช่แล้วผมไม่ได้แช่งด้วยนะครับผมเป็นกลาง blue ball pot เบาไปนิดนึงยังโอเคนะฮะยันเต่านะฮะยังโอเคเหลี่ยมประมาณ 3-4 ครับครับลูกเดียวฮะครับปิงบอลปอดบอกเป็นภาษาอีสานก่อนจังเก่าฮาร์ด end frame to start ที่10กันต่อนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ13นะฮะ13เฟรมนะฮะใต้ในตรงโต๊ะตรงขอบโต๊ะก็จะเขียน13นะครับนี่คือจำนวนเฟรมที่เล่นนะครับนั่นหมายถึงว่าใครถึง7ก่อนก็จะเข้าไปรอเล่นในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับโพเซนต้องการ2เฟรมส่วน F ต้องการ3เฟรมแต่ลูกนี้ก็สนุกเกอร์นะฮะยังไงก็ต้องพยายามแก้ให้แปะนะฮะคือยังไงก็อยากให้เขาขึ้นแท่นก่อนก็แล้วกันนะฮะเหนื่อยฮะเหนื่อยสำคัญตรงนี้ต้องแก้ไขก่อนครับซ้ายโค้งลูกซ้ายได้ไหมไม่ได้ก็แก้ต้องเข้าชิ่งครับชิ่งเดียวปลอดภัยแต่ต้องดูดีนะดูครับว่ามันยานยึดขนาดไหนครับสวยงามครับจะถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละถึงไหมแค่นั้นแหละอันตรายนะโอ้โหแดงซ้ายมือเช็ดได้ด้วยนะครับจะเลียมบ้างเล่นได้นะครับเล่นได้good player ครับต้องเพิ่มแรงอีกนิดครับเวเดียวกันครับเสีย4ไม่เป็นไรถูกถือว่าถูกครับแก้แล้วต้องนั่นละถึงแล้วครับอย่างนี้ปลอดภัยนะฮะน้ำหนักเยี่ยมยอดครับใช่เป็นรองน้อยครับไม้นี้เขากันให้ได้เปรียบยากนะครับ good player ไหม
คงจะแม่นครับเขาไม่ได้เปรียบเผลอชวนยกเลิกแล้วอันนี้ส่วนใหญ่บ่อยครั้งที่จะตั้งเฟรมใหม่เขาไม่กล้าหนีครับเขาก็ฉากไปตรงนู้นไปเข้าชิงครับต้องดูเลยยังไงเอฟท้าชนไหมเรียบบ่อยหรือเปล่าบ่อยหรือเปล่าก็ยังนะดันเยอะไปถ้าติดมีสิทธิ์ลงนะครับถ้าลูกติดกันถึงไม่ตรงก็ลงได้นะครับโอ้เปลี่ยนแต่ลูกนี้มันไม่ติดจะลื้อเลยไหมลูกนี้ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าลูกแดงไปคินนอนกันแดงดีบ้างไม่ดำหนาไปแล้วหนาไปแล้วเอฟอาจจะโดนส่องครับหลุมเขียวครับหลุมยาวด้านล่างครับหรือจะเขาก็ระวังตัวนะลูกนี้ก็แทงฟรีแทงฟอลโล่ไปไม่เอาด้วยนะโคตรเลี้ยงของฟรีเลยนะจริงจริงแดงที่อยู่ตรงกลางนะด้านซ้ายของยูฟูเล่นหลุมเขียวได้นะเขาไม่เอาเขาการไปสู้เนี่ยโอ้ยตรงเหมือนจะแทงสตันกินน้ำเงินหลุมกลางนะลูกนี้เนี่ยแทงแบบเนี้ยโอ้ยห่างเยอะครับคือก็ระวังด้วยนะระวังตัวระวังตัวด้วยเพราะว่ากลัวแรงด้วยกลัวแรงด้วยเอาละครับเบิ้ลซาเชงไหมแล้วก็ยังดียังไงก็ต้องรัดกุมเต็มที่นะครับก็ผู้ที่เข้ามาสวัสดีทุกท่านนะครับก็ถามว่าเงินรางวัลถ้าเงินรางวัลรวมเนี่ยเป็น10ล้านนะครับมันมีบางท่านคิดว่า11ล้านเคลียร์ครับผมแต่ถ้าแชมป์เนี่ย4,200,000ครับผมรองแชมป์เท่าไหร่น่าจะเต่า1,350,000ครับรางวัลเยอะนะครับเยอะขึ้นทุกปีนะถ้าผมจำไม่ผิดในปีแรกๆเนี่ยประมาณ2 ล้านครับคือจะเท่ากับเงินรางวัลที่มืออาชีพอะรายการที่รางวัลน้อยที่สุดนะครับคราวนี้ทางเจสันก็บอกว่าต้องเพิ่มทุกปีครับถ้าไม่เพิ่มอาจจะไปจัดประเทศอื่นนะเอาละครับหลุมยาวลูกนี้โอเซนเรดบอลปอร์ตคงจะเล่นน้ำเงินนะฮะเพราะว่าเคนอนกลุ่มนะฮะBlue ball port ยังปลอดภัยครับปลอดไม่นะฮะยังถ้าเขานอนเต็มๆเนี่ยนะครับมานอนเต็มๆนี่พอดีเขาโดนประมาณครึ่งใบใช่ซ้ายมือเขาโดนซ้ายนี่ถ้าแรงนะโดนอย่างนี้เขาเผลอเปลี่ยนได้นะ ไม่ใช่ซวยนะเพราะทางไปเลี่ยนมันมาเมื่อกี้เขากะว่าคลิกเต็มใบแต่เบาๆเพราะว่าลูกมันเบาบางนะไม่เหมือน15แดงลูกมันไม่จะเป็นต้องพันธุ์เลยเคลียร์เขาจะแทงแบบเขาบ่อยได้แบบว่าส่งนะส่งไปข้างล่างต้องดูให้ดีฮะเอฟลูกนี้เช็ดแล้วเคนนอนไหมแล้วแบบไหนแล้วก็น้ำหนักก็ส่งไปด้านล่างครับได้แค่นี้เพราะว่าถ้าเกิดหนีหนาแล้วหมุน2ชิ้นนะโคตรเหลืองน้ำตาลเนี่ยแดงจะกระจายเยอะไม่ปลอดภัยนะครับเลือกที่จะบางแล้วก็จะพยายามสกิดแดงให้เบาที่สุดหลายท่านก็ดูหลายแมตช์นะครับก็จะสังเกตได้ว่าพวกมืออาชีพเนาะคือมือท็อปๆของโลกเนี่ยจะบางไซส์ลูกสีลูกแดงวิ่งนิดเดียวขาววิ่งเยอะฮะสองชิ่งหมุนครับโดยเฉพาะลูกโฉบนะผมชอบมากเลยรอนนี่จัดทรัมป์นะฮะบางไซส์หวังผลตลอดนะลูกที่อยู่ใต้ชมพูต้องเลือกให้ดีนะฮะบางทีเอฟเขาจะปาดหน้ามาแต่ว่าอาจจะคลิกเลี้ยงกลุ่มจะมาเจาะก็ได้ต้องเลือกให้ดีจดสกูแล้วฮะคุณตายจดสกูแล้วต้องจะสู้แล้วเนี่ยครับไม่อึดอัดไม่ได้ช็อคเลยอึดอัดอยากจะออกคิวฮะเอาจัดเลยฮะแต่ดีฮะขาวเขาตำแหน่งเซฟครับผม
อเคครับเห็นแดงใต้ยิมบูครับหนีมันเขาครับหนีให้หลบหลุมกลางครับบางและไซขวามือครับไซไหมหรือจะเอาชิ้นเดียวขึ้นไปกดเพลียร์เหมือนเอฟขาวมันจะขวาขวาครับผมใช่ไหมเอฟหนาหลายทีเช็ดสู้หรือเปล่าลูกนี้โฮเซ่นหนึ่งครับสมาธิฮะดูแล้วครับคือถ้าเขาสู้ลูกนี้เนี่ยขาวเนี่ยจะหลบแดงค่อนข้างยากนะว่าเขาพยายามหลบไม่ได้ต้องพยายามหลบให้ได้กดเปลี่ยนนะฮะนี่นะครับเอาครับมือซ้ายด้วยนะฮะมือซ้ายเข้าซ้ายพอดีเลือกได้ครับกินยูพูได้น้ำเงินได้ดำก็ยังได้ครับอุ้ยหนาโอ้โหลูกนี้ก็ยังหนาอยู่นะครับไม่หนาเลยฮะลูกนี้ F มันยังไม่ไหลลื่นนะก็ยังมองโลกในแง่ดีครับก็แดงเสร็จแดงอีก4ลูกที่เหลือก็ยัง Red Ball Port ครับจะขาวก็ยังพูไปไหนครับจะไปแนบชิ่งเล่นลูกด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมหรือเปล่านี่ฮะคงจะไล่ขาวไปนะฮะนี่นะครับปิงบอลปอร์ตใช้เลสนะเพื่อที่จะแทงสกรูต้องไปเล่นน้ำเงินนะลูกนี้อาจจะแคนอนแดงที่ข้างชิงออกมาครับก็ท่านนายกบอกมีข่าวดีนะฮะคุณนนท์นนท์บนบอกว่าปีหน้าเงินรางวัลจะเพิ่มฮะรางวัลรวมอาจจะเป็น20ล้านนะอาจจะนะครับแล้วก็เดี๋ยวชมไม้นี้ก่อนนะครับRed Ball Port แล้วก็เจสันบอกว่าจะบรรจุ6แดงเข้าเป็น1ในรายการที่เป็นแรงกิ้งสะสมคะแนนของโลกนะครับดีครับทีนี้เหมือนบังคับมาแล้วฮะก็ยินแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเหมือนบังคับมานะ Blue Ball Port ยังไงครับถ้าไม่มาก็ไม่ได้คะแนนนะก็มาต่อไปปีหน้าก็มากันครับเอาละครับดูเฟรมต่อนะครับเห็นท่านว่าอย่างนั้นนะฮะก็ยังก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับ23นะครับโดนบาร์ไหมครับน้ำตาลช่วยไหมน้ำตาลจะช่วยไหมถ้าน้ำตาลช่วยก็ถือว่าอมองแล้วเดี๋ยวดูครับน่าจะมีนะฮะตรงนี้หนากว่าครับนะมันเดี๋ยวนี้ก็เนาะพออันนี้เป็นเฟรมที่10นะฮะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าในการแข่งขัน6แดงเนี่ยจะสังเกตไหมอาจารย์เต๋าว่าถ้าระดับล่วงจะ4เฟรมแล้วพัก15นาทีใช่ไหมครับผมถ้าเป็น15แดงอันนี้ไม่พักเลยนะไม่พักครับสู้กันยาวๆเลยฮะลุ้นลูกนี้ Red Ball Port ตามเชียร์กันนะครับเชียร์นะครับครับอาจารย์เต๋ากำลังจะบอกว่าให้ท่านผู้ชมช่วยกันเชียร์ใช่ไหมครับเราต้องเป็นกลางครับเป็นกลางครับเชียร์ครับเชียร์ชอบใครก็เชียร์นะครับผม Black Ball Port สวยงามครับครับสวยงามครับลูกนี้ดูครับสังเกตว่าจะเล่นแดงลูกต้องมาทำที่นำสวยที่สุดครับผมลูกนี้ก็ครับถ้าเลือกได้เนาะต้องมาตั้งที่ดำครับRed Ball Port กิดแดง
ครับแต่ตำแหน่งนี้แล้วน่าจะเดินหน้านิดๆครับครับผมแต่เอฟเป็นผู้เล่นที่แทงข้างชิงได้ดีนะครับ Black Ball Port แทงเหลืองอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนมันฉายภาพซ้ำนะครับขอให้เกมที่แล้วหรือเปล่าเหลืองอยู่ตรงนั้นโอ้ครับกำลังชมอยู่เมื่อกี้ครับข้างชิงถ้าลูกนี้ลงก็ Red Ball Port น้ำเงินน้ำเงินนะครับนะครับสกูรอดน้ำตาลกับเขียวนะฮะบลูบอลพอร์ตถ้าตรงก็ยังโอเคเนาะน่าจะตรงกินเขียวลุ้มกลางสกูถอยหลังฮะเข้าชิงเลยฮะปื๊ดปื๊ดเลยเยลโลบอลพอร์ตขึ้นทางด่วนเลยครับครับขึ้นแท่นแล้วGreen ball pot น้ำตาลแต้มจะขาดครับตรงนี้ Brown ball pot 22Blue ball pot Pink ball pot นี้แล้วก็ครับในเฟรมที่10นะก็พลิกไปพลิกมานะอาจารย์เต่าเนาะเราก็ควรจะได้เขาก็ควร Black ball pot ของโฮเซนครับขึ้นนำไป 11th frame start เฟรมที่11 F เปิดเฟรมก็ภาษาอะไรก็บอกว่าหลังพิงฝาแล้วไม่ต้องคิดมากครับฉันชนะเกมนี้เกมหน้าฉันชนะก็ประมาณนี้ครับผมนี่การท้าดวลเลยนะครับอันนี้ดวลเลยนะฮะจริงๆเขาบางไซส์ได้นะครับผมคืออย่างนี้เขานำละเขาสามารถที่จะเสี่ยงได้เสี่ยงได้ครับเพราะว่าเขาขึ้นแทนแล้วเขาแค่คิดว่าพลาดมาฉันก็แทงแค่เฟรมเดียวก็จบแล้วครับเขายังมีโอกาสต้อง2เฟรมใช่ครับเกมอย่างนี้ฮะต้องดูครับหลุมมุมเขาคงไม่เล่นนะเพราะขาวใกล้ชิงนะครับครับน่าจะส่งแดงนะส่งขาวลงไปแทงไปด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนำอยู่ด้วยอันนี้แหละฮะแทงแบบเนี้ยก็ต้องไม่แดงก็เบิ้ลแดงเข้าไปหาเหลืองเนาะเอาขาวมาแถวซ้ายมือถึงดำใช่ไหมอาจารย์เต่าได้ไหมซึมซึมมาครับผมนี่แหละฮะเอามาทางเนี้ยน้ำหนักดีครับถ้าไม่ดีก็โดนวางหลังดำนะครับลูกนี้ต้องเหมือนกับจะขย่งแทงนะสกูถอยหลังนะลูกนี้สกูไหมได้นะมีสิทธิ์หลังดำได้แล้วลูกนี้นี่แหละฮะแดงไปนอนมาเคนอนพอดีนะครับก็คงจะเห็นนะถ้าเอฟเห็นก็คงจะส่งไปด้านล่างหรือเปล่าหลังเขียวน้ำเขียวรอดเขียวน้ำตาลได้หมดนะฮะไปแล้วน้ำหนักยังไงครับแหมมาปลิ้นพอดีปลิ้นพอดีเนาะใช่ครับก็ทำให้เห็นแล้วกันง่ายนะครับแรงไปนิดนึงครับครับ
เอาละครับจดคิวแบบนี้ต้องแทงสกูถอยหลังอย่างเดียว Red Ball Port Off Frame ครับยังสวยงามครับลูกนี้ครับลูกนี้ก็ถือว่ายังไม่สายนะครับสกอร์นะต้องการ3อีกคนต้องการ1น่าจะเล่นเหลืองนะฮะลูกนี้แทงฟอลโล่มาเพื่อจะมากินแดงอยู่ตรงคู่ดำนะฮะอาจจะเป็นฟอลโล่ตีเส้นตรงมาก็ได้นะเพราะน้ำเงินเนี่ยมันค่อนข้างนั่นเนี่ยบางน้ำเงินบางครับครับ Yellow Ball Pot เป็นขาววิ่งไหมจันเต่าไซยึดด้วยนะนิดลูกนี้รอดหรือเปล่ามันจะมีลูกคู่อ่ะรอดได้ไหมถ้ารอดได้กินชมพูนะลูกนี้หรือจะฟอลโล่กินดำก็ได้อ๋อสกรูนะ Red Ball Port เบาไปตอนนี้อยู่ที่หัวใจเท่านั้นถ้าแทงแบบนี้หมดโต๊ะหมดโต๊ะก็อีกแค่3เฟรมเท่านั้นเอง Ping Ball Port ได้หรือเปล่าเชียร์กันต่อนะครับRed Ball Port ครับผมคอนโทรลกินชมพูนะฮะPing Ball Port Red Ball Portชมพูครับ follow เด้งชิ่งมาฮะ Ping Ball Port นิดนะครับลูกนี้ครับ ต้องการแดงกับสีแล้วก็แดงนะครับแดง Red Ball Port แต้มจะขาดนะครับPing Ball Port นี่ครับครับผมไปเพราะว่าสไตล์ใครสไตล์มันนะครับไม่ต้องคิดอะไรฮะเฟรมนี้เฟรมหน้าชั้นก็ชนะเฟรมต่อไปชั้นก็ชนะก็ถือว่าชนะแล้วครับ Red Ball Port Black Ball Port หลายท่านบอกเอ๊ะทำไมไม่แทงช้าหน่อยไม่ใช่ครับเพราะไม่ใช่สไตล์เอฟสไตล์นี้ก็ต้องเร็วๆนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการฝึกซ้อมแบบนี้เป็นต้องแทงแบบนี้ถ้ามัวแทงช้าก็จะใช่ครับคิดไม่ออกใช่บางท่านบอกว่าไปเจอคนนี้ดึงช้าหน่อยดึงเกม Yellow Ball Port Green Ball Portก็เป็นเอาละไล่มาเป็น 6-5 นะก็อยู่กันเชียร์กันก่อนนะครับ Brown Ball Port เพราะว่ารอบรองอีกคู่นึงแข่งเวลา 18:30 นาทีครับระหว่างติงจิงฮุยฮะกับ Blue Ball Port เจอเรากัน2คนครับคุณตายนะฮะแต่ทนฟังอีก2แมตช์อีกเน้นพรุ่งนี้อีกวันนึงเอ๊ะเขาถามมาฮะตายกับกระเต่าเนี่ยPing Ball Port ตามนิทานนะฮะไม่ตามนิทานนะ 12th frame start เส้นเปิดเฟรมครับเป้าหมายครับหลังเขียวไม่เห็นแล้วเห็นแล้วปริ้นแล้วแดงด้านซ้ายเอาแล้วครับต้องลุยฮะลูกนี้หลายท่านคำรับชมก็สวัสดีทุกท่านนะครับคงไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็มีจากสปป.ลาวมาด้วยนะครับโอ้โหพอเห็นจันเต่าอ้าวตอนนี้เอฟปฏิเสธช็อตนะครับครับทำได้ดีด้วยครับลูกนี้ก็ทางสปป.ลาวก็สวัสดีพี่น้องด้วยครับเด้อสุภูสุขนะครับเด้อคือทางสปป.ลาวเนี่ยที่เขาจะมาชมก็ต้องทักทายกันนะครับครับผมครับผมครับผมภาพอยู่ว่ามาได้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 ฮ
เอฟมาดูเหลี่ยมบอยนะฮะลูกนี้บอยก็ต้องแก้ชิ่งนะครับครับแต่ตอนนี้ครับเชียร์เฉพาะกิจเลยโก้ท่าทรายนะวันนี้เขาจะให้กำลังใจเอฟเต็มที่นะไอ้นายกสมาคมกู้ชีพบัวเพชรนะเชียร์นะครับจะสู้ไหมครับแดงที่อยู่ไกลเหมือนกันนะฮะอีกเฟรมนะต้องตัดสินใจให้ดีเช็ดแดงนะครับที่อยู่ใกล้น้ำตาลไหมบางไปบ้างไปนิดนึงครับแต่ว่าโอเคนะยังไม่เสียหายอะไรครับยังไม่ทิ้งอะไรไว้ให้โปรเซนนะครับครับผมเกมนี้นะฮะรู้เลยทำไรครับเอาไว้กลางโต๊ะเหรออ๋อจะวางหลังน้ำเงินเอาแล้วสิโฮเซนมาดูแล้วว่ามีเหลี่ยมบ่อยหรือเปล่าใช่ใช่นี่เป็นแท็กติกนะครับเอฟเอาขาวไว้กลางโต๊ะโอ้เส้นหนียังไงก็ไม่ได้เปรียบนะครับแดงนะครับขอบคุณตากล้องเหลืออยู่กล้องเดียวนะครับเหลี่ยมบ่อยก็บ่อยไม่ได้นะครับก็คิดหนักเหมือนกันนะโอ้เส้นแหมกลุ่มไหมหรือแทงบางเอาขาวมาทางหลุมดำขวาใช่ใช่อ๋อแทงสกรูมากกว่าสกรูเลยละฮะเข้าชิงเลยตรงนี้เข้าชิงเลยออกคิวเนี่ยแบบนี้นะแต่ว่าเป็นยังไงอย่างนี้เราก็ไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบก็ต้องแหมโอ้โหเยี่ยมนะฮะแหมกลุ่มใจเดียวใจเดียวกันเลยครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่มั่นใจในเรื่องแหมเพราะว่าอาจจะนะฮะเอาละครับอาจจะบางๆหรือเปล่าเฮ้ยยังโอ้ยบิดคิวครับครับบิดคิวก็คนภาคก็บิดไปด้วยนะหลอกก็ทั้งคนดูนะฮะคนภาคด้วยนะเกมนี้ก็เป็นการชิงไหวชิงพริบนะครับครับเอาละครับนี่มาทางเขียวครับก็ยังเล่นได้นะลูกข้างด้านซ้ายมือได้หมดจริงๆลูกนี้ด้านซ้ายมือยังไม่ได้เปรียบนะจันเต๋าเพราะว่าก็แก้ชิงได้ครับครับผมลูกแดงที่อยู่ทางซ้ายมือของชิงครับผมชิงข้างฮะครับชิงข้างซ้ายมือเราไม่แทงลูกแล้วก็แก้ชิงอันนี้เห็นเลยด้วยซ้ำครับผมเบิ้ลเลยลงไหมอืมนี่แหละครับแล้วดูเดี๋ยวไปเยินกลับอีกโอ้อะไรกันอ
ยังอยู่ครับยังอยู่นะเออลูกนี้ก็โอเคก็ต้องโอ้ลูกนี้งงเหมือนกันนะไม่ยากมาสักครู่น่าจะสู้แล้วครับลูกนี้ดูท่าทางนะเขาจะสู้แล้วล่ะดูแล้วนี่แหละก็จะสู้อยู่แล้วดูแล้วท่านผู้ชมก็ยังดูเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมโอ้โหคาตาเลยจัดทำเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างเหมือนกับเกมชิงดีกว่านะฮะก็ยังเบียดกันอยู่นะฮะเบียดกันอยู่เบียดกันอยู่ฮะส่งขาลงไปด้านล่างไหมบางๆไหมเห็นแดงไหมที่อยู่ใกล้เหลืองอยู่ใกล้เหลืองก็ต้องยื้อกันอีกพักแล้วครับพอตอนนี้ถ้าใครพลาดท่านี่เนาะเสียหลายแต้มนะฮะเพราะแดงที่อยู่ด้านบนนั้นเปิดหมดแล้วฮะสีก็เปิดแม่เบาไปนิดนะเบาไปเบาโอ้โหลูกนี้ถ้าแรงแรงกว่านิดนึงนะจะเป็นหลังเหลืองที่ค่อนข้างที่จะเขาแก้ไขได้ยากอาจจะหลังเหลืองลูกนี้ครับ เขาจะแทงสกูถอยหลังหรือเปล่าหรือจะสู้กินน้ำเงินเลยเป็นไปได้ครับเออเนาะเป็นไปได้ลูกนี้ก็ถือว่าเขามาดูตำแหน่งว่าจะหยุดเขาไว้ตรงนั้นนะกินเหลืองก็ได้นะลงไปลงให้ฟัดออกโอ้โหเอาละครับลูกนี้ถ้าตรงต้องสกูอยู่กับที่แทงฟรีนะแต่ถ้าไม่ตรงก็โฉบไปอันนี้ไม่ตรงฮะดัดมาทางซ้ายดัดมาทางซ้ายก็ค่อนข้างที่จะไม่แทงอันตรายอันตรายครับต้องนะฮะโฉบไปหลังชมพูไปอยู่ตรงด้านหลังเหลืองนะฮะลงด้วยนะเผื่อลงด้วยอ๋อเล่นซ้ายนิดนึงนะครับคือแทงบางซ้ายใช่ก็ยังไกลอยู่นะครับลูกนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะฮะครับ14.3K โอ้โห14,000-15,000เลยครับปาดหน้าแดงไหมครับผมอาจจะไซยึดนะฮะไปอยู่ส่งไปหลังด้านเขียวนะฮะตรงนี้นี่นะฮะสายแบบนี้นะฮะสายแบบนี้นะฮะทำได้ดีนะฮะขาวเป็นยังไงครับแต่เขาก็จะมีลูกที่เล่นคือข้างชมพูนะหรือลูกนี้ก็ได้ครับลูกด้านขวามือสุดก็ได้ครับเขาก็ส่งลงไปด้านล่างอยู่ที่แดงลูกนี้นะครับอาจจะเคนอนกลุ่มตรงนั้นแล้วจะยืนอยู่แบบไหนมีหลุมให้เล่นนะลูกนี้มีหลุมให้เล่นนะครับ F อยู่ Red Ball Pod อยู่ยังไง ไม่ได้เชียร์นะครับ เสียงมันสั่นเฉยทั้งนายกโกท่าซาก็ยังเชียร์อยู่นะ
ครับเอฟมาดูครับว่าตำแหน่งครับหลังจากดำแล้วยังไงดีครับจะฟอลโล่ครับหมายขนอนแดงไม่ขนอนก็ได้แดงลูกขวาดูดีๆครับจะมีขนอนลูกคู่น้ำหนักไม่ขนอนต้องได้แดงลูกขวานะครับ black ball port แผนนะครับครับครับแม่ถ้ากิ๊กสวยเลยนะฮะก็คือเปิดมาอีก2ลูกดูโหเอาละครับก็เชียร์กันต่อนะครับลูกนี้ตัดสินใจแบบไหนเนี่ยเขาจะเล่นไซส์ยึดนะมา red ball port มาก็นอนเลยนอนเลยนะก็อย่างว่านะฮะก็อยู่ที่ที่วางแผนนะฮะจะน้ำหนักมากินดำแล้วก็นอนแดงแดงข้างชิงหรืออะไรก็แล้วแต่แถว F ก็ดูว่าถ้ามานอนมันป๊อกนะครับถ้าใครนอนได้ก็ถือว่าชนะเลยนะเลียนะเลยก็ต้องแต่เพียงแค่ว่าระยะจากขาวมันต้องเข้าชิงด้านขวาแล้วกลับต้องไซส์แบบแล้วต้องแทงแรงด้วยแรงด้วยเอาใหม่ครับก็ยังโอเคไม่พลาดนะครับอันนี้คือหมดเบรกแต่ไม่พลาดดีกว่าพลาดครับเล่นเหลืองมั้งนี่ก็เป็นการบ้านให้เขานะครับครับเขาจะขอไปทีมั้งครับผมว่าเขาจะเอาแล้วครับดูในแผงสกรูปั้งเลยGood player ดูแดกกันที่เฉยเหมือนจะมาเล็งแล้วแต่เขาทำได้นะเพราะเขาเหลืออีก2เฟรมครับครับท่านประธานก็ยังอยู่นะครับท่านบิ๊กแจ๊ดครับโทรครับโทรทูบกระจ่างนะครับครับRed ball port เหลืองได้ครับแต่ว่าแดงข้างชิงเนาะอย่างน้อยก็มีการันตีสองลูกนะครับใต้ดำนะครับก็ยังเรานำอยู่8แต้มใช่แล้วก็ยังได้สู้ต่อนะเหลือ2แดงด้านบนการเข้าเบรกเนี่ยก็เรียก2ฟากฝั่งเนี่ยมันจะเข้าเบรกยากมันวางแผนยากระยะมันไกลเหลืองจดคิวเหลืองมาได้ไหมจดคิวจะมาชนแล้วครับปั้ง yellow ball port โอ้โหมันเงื่อนไขมันเยอะนะผ่าน2จริงแล้วต้องหลอดดำโอ้คู่นี้ก็ตั้งแต่ต้นเกมนะบอกแล้วว่าครับซ้อมอยู่อังกฤษด้วยกันครับเขาก็สวยนะ good player มีหลุมไม่เล่นหรือเปล่าโอ้มีเหลี่ยมด้วยนะเราก็มองไม่ออกครับครับลูกมุมอย่างนี้มองไม่แทบจะไม่เห็นเอาละครับของเอฟก็ไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับถ้าโต๊ะแบบนี้ไม่ง่ายนะฮะ8ฟุตครับลูกนี้ red ball port มันได้จะเลือกเล่นอะไรนะฮะระหว่างน้ำเงินกับน้ำเงินตรงไหมดันเต่าเกือบตรงหรือเปล่าครับต้องดูวางคิวนี่วางคิวแบบไหนอ๋อทางนี้เห็นชัดเลยเกือบตรงนะครับครับเลือกเหลืองครับเพราะไปหาแดงง่ายกว่าแต้มได้กว่าหาแดงง่ายกว่าเบาไปไหมพอได้พอได้ yellow ball port ไม่น่าแทงนะครับเบาไปนิดนึงครับผมเอาหลังน้ำตาลหรือหลังเหลืองก็ได้นะหลังเหลืองก็ได้หลังน้ำตาลก็ได้
แต้มเรานำอยู่แรงไหมบาไว้หรือเปล่าอ่ะพอได้ครับเห็นครับเห็นเห็นแดงเบาไว้นิดนึงขออภัยใช้คำพูดผิดเขาไม่ได้ใช้คำว่าเขาแสดงว่าเราเป็นพวกเราเขาใช้ว่าโอเส้นเห็นนะครับขออภัยนะครับบางทีลืมตัวฮะตามจันเต่าไปโอเอฟแรงไหมครับโอเคครับยังไม่ง่ายครับเกมนี้ต้องยื้ออีกพักนึงครับครับต้องยื้อกันฮะโอ้พอดูแดงอยู่ข้างดำเนี่ยยังนั่นนะครับก็ต้องมีอะไรก็ต้องออกมาใส่กันให้หมดนะฮะความคิดดีครับลูกนี้น้ำหนักถึงไหมแรงไปด้วยไม่ใช่ถึงเอ็มยังเห็นแดงที่อยู่ใต้ชมพูนะครับครับผมปาดหน้าพอดีไหมครับถ้าเห็นก็ต้องปาดหน้านะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็แก้ชิ่งมานะฮะตำแหน่งไงจันเตาก็ต้องน้ำตาลครับผมหนังน้ำตาลนะครับผมไม่ไปเหลืองโอ้นี่หวังลงนี่เลยนะไม่ไซส์กลัวครับโอ้ก็แข่งบางได้ดีนะสุดยอดนะครับลูกนี้บางลูกนี้เข้าแน่ครับเวรี่ไปเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็ต้องไซส์มาเบาๆนะลูกนี้หรือจะแทงชิ่งอาจจะเฉียดดำมาหรือเปล่าต้องเข้ามาดูใกล้ๆนะกลัวอย่างเดียวว่ากลัวจะสะกิดแดงอีกลูกหนึ่งออกมานะฮะแพ้ได้เลยครับมาฮะต้องแทงชิ่งนะฮะอย่าให้โดนดำนะลูกนี้นี่แหละครับต้องแทงชิ่งแบบนี้นะอย่างโชคดีโอ้โหโดนหนาไปยังมีชมพูมาพักครับครับก็ตามเชิงครับก็ต้องส่งขาไปหลังน้ำตาลนะประมาณนี เห็นแดงไหมที่อยู่หน้าชมพูไซโครงครับยังไงก็ต้องเล่นแดงลูกนั้นฮะใช่ไม่มีใครอยากเอาออกมาครับเอาออกไหมไม่ได้นะฮะไม่ให้ออกมานะฮะเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นนะแดงนะเขาไซโครงนะก็ต้องแทงมาแถวแถวดำเนี่ยนะครับแดงแล้วก็ส่งขาวลงไปด้านล่างต้องบางไซส์ฮะเหมือนอาจารย์ต่ายพูดไหมฮะบางเบาไซส์บางเบาฮะไซส์ฮะแดงวิ่งนิดเดียวสีวิ่งนิดขาววิ่งเยอะนะฮะเหมือนกันฮะเรียนแบบเขาครับบางๆแต่ไม่ต้องไซส์ก็ได้ตรงนี้ไซส์ยากเมาโต๊ะหรือเปล่าแทงมาโดนหนาเลยใช่ครับเอฟก็ทุกครั้งจะแทงมาออกมาทางขวาหมดเนาะครับก็เรียกไหลเขียวใช่ไหมอย่าเพิ่งเสียแต้มง่ายนะครับอกแดงโอ้โห Red Ball Port ความหมายแล้วก็น้ำเงินได้ไหมเขาแทงน้ำเงินมากิ๊กหรือเปล่าหรือว่าแทงน้ำตาลไปหลังเขียวหลังน้ำเงินก็ได้ไม่บอกน้ำเงินเลยเขาเอาแบบนี้มาเวไหนเนี่ย1 2 3ปวดหัวเหมือนกันนะเจอลูกนี้สนุกต้อง5ครั้งครับฟาวได้5ครั้งครับที่ผมบอยแทน5ครั้งก็เสียทีละ4ก็20แล้วอย่างน้อยต้องมี2ชิ่งครับไปทางไหนโอ้ยังภูมาขวางชิ่งนั้นอีกนะยังภูทําไปขวางก็จะไปง่ายกว่านั้นนะครับถ้ามาฝั่งขวามือก็ยังมีดำขวางอันตรายเสียเจ็ดได้นะครับ
ฉียดแชมพูมาไหมใช่ต้องสองชิ่งนะใช่อย่างน้อยสามชิ่งหรือว่าจะทีเดียวเลยถ้าอย่างนี้ทีเดียวครับทีเดียวเลยนะไซส์ทีเดียวเลยนะเบาๆปุ๊บโค้งๆเบาๆไม่ถึงด้วยซ้ำทิศทางได้ครับครับทิศทางได้นะถือว่าได้แล้วครับมาได้นะลูกนี้เป็กกี้ลีต้องไปดูตำแหน่งนะครับแต่เขาเก่าครับเขาโปรครับเป็นผู้สินโปรเลยครับอย่างน้อยแต่ผู้เล่นก็ต้องบอกช่วยกันบอกฮะแล้วก็เฮลโฮเซนก็สามารถคัดค้านได้นะครับตั้งจนกว่าผู้เล่นทั้งสองคนจะแฮปปี้โดนแล้วครับอุ้ยเกินไหมเกินไปนิดนึงไม่เกินนะขออภัยขาดครับขาดไปหน่อย8แต้มครั้งที่2ครับช่วยกันนับนะครับ2ครั้งละใช่ถ้าครั้งที่4ผู้ตัดสินจะเตือนว่าคุณบลาสถ้าสุดท้ายวอร์นิ่งถ้าไม่ถูกก็จะโดนบอลแฮนนะฟาวแล้วครับวิ่งห่างเยอะเลยไม่ครับโดนเขียวแล้วอ๋อเหรอฮะครับผมอ๋ออุ้ยจันเต่าสายตาดีเขียวต้องตั้งจุด3นะครับแพ้ฟาวเหรอเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้ามองกันจริงๆอะนะฮะให้บอยในแหงก็ทำอะไรได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่ง่ายนะเสียอยู่แต้มก็ยังไม่แพ้นะลูกแดงมันไม่ได้ลอยเนี่ยครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนละฟึบโอเคครับยันเต่ากีฬาการหน่อยครับต้องตบมือนะให้นะฮะลูกนี้ถือว่าแต้มก็ยังเบียดกันอยู่นะใช่พวกเราสองคนเป็นกลางมากเป็นกลางครับเป็นกลางอยู่ตรงกลางก็ถือว่าเสียหายน้อย3ครั้งใช่ไหมได้ไป12แต้มครับผมถ้าใครอยาก6เท่าให้กด5มาเลยนะกดหมายเลข5มาเลยนะอยากจะให้6เท่าเล่นเกมเนาะมาแล้ว15โหเลาะเอาละครับดูครับว่าจะส่งยังไงฮะแดงเต็มๆใบไหมหรือเช็ดบางๆสวยงามครับดูขาวเป็นหลักดูขาวเป็นหลักนะครับว่าน้ำตาลจะเป็นอย่างไรเยี่ยมยอดครับเอาละฮะเขาน่าจะไซโค้งนะครับไซโค้งโอ้ยนี่ครับสีภรรยาภรรยาและลูกนะฮะลูกสาวลูกชายไปไหนลูกชายคงจะเอาละครับ2ชิ่งครับไฟช่วย2ชิ่งกว้างอยู่ไงแดงวิ่งมีเด้งไหมโอ้โหเดือดไปต้องดูให้ดีนะครับว่าจะแทงแบบไหนสวยงามครับแก้ได้แก้ไปเป็นกลางมากนี่ไม่ถึงน้ำเงินไหม5แต้มฟุตบอลเบาโอ้โหลูกนี้ต้องแทงน้ำตาลไปหลังเหลืองเลยใช่เนาะใช่ครับหรือดีไหมดีครับแต่ต้องให้เต็มๆนะผมว่าดีด้วยอย่าให้ปริ้นนะเดี๋ยวฟาวกัดเอาน้ำตาลไว้ใกล้แดงเลยแก้ยากหน่อยเหลืองบังอันนี้ไม่ฟาวนะครับเพราะเราใช้เหลืองให้มันบังเบาไปแล้วเขายังไซได้ต้องแรงกว่านี้หน่อยถ้าอีกนิดครับ2ชิ่งครับครับลุงนี้ก็แก้ไม่ยากนะ
ถือว่าสูตรฮะครับมันเป็นลูกสูตรใครเล่นพี17เนี่ยรู้เลยนะจะรู้เลยฮะว่าลงหลุม10ดูเขาออกคิวแบบเบาเกินไปนะมันยันยานไปนะเอาละครับครับก็หลายท่านอาจจะสมหวังอาจจะได้เห็นเฟรมสุดท้ายก็ได้ครับตำแหน่งสีที่ยืนนั้นไม่มีลูกยากแล้วนะครับครับผมเพียงแต่ว่าเหลืองที่หัวใจของ F เท่านั้นเองใช่ตอนนี้แต่เหลืองมันไม่เหลืองไม่มีเหลื่อมนะตบไม่ได้เนาะมันรุ่นเงินบังหรือเปล่าหลุมเหลืองครับเรดบอลพอร์ตเหลืองหลุมเขียวก็ได้ครับอ๋อมีครับอย่างนี้ Brown ball pot เราลุ้นก่อนนะครับต้องลุ้นก่อนนะครับYellow ball pot ต้องการสีอีก3ลูกเท่านั้นนะครับเขียวน้ำตาลเฮ้ยโอ้อะไรครับงงโอ้โหลูกนี้เนาะแม่ย้วยไปนิดนึงครับบางไปหน่อยครับยังไม่ง่ายครับยังไม่ง่ายครับลูกนี้บังคับขาวค่อนข้างยากนะครับ Green ball pot โอ้โหสิบเก้านะครับ23ชิงน้ำเงินครับก็ยังอยู่ในวิสัยครับโฮเซนต้องการ3ลูกใช่ถึงยมพูครับชิงน้ำเงินฮะน้ำเงินก็ต้องคิดว่าลงไปแล้วต้องมารู้ว่าจากน้ำเงินเนี่ยมาชมพูฮะจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับ Brown ball pot มาฝั่งนี้ก็เจตนาจะวนมากินชมพูหลุมกลางเนาะหลุมกลางเลยกลางขวาหรือไม่ก็ได้หลุมมุมครับครับได้หมดได้หมดได้หมดด้วยเรียกกว้างนะกว้าง blue ball pot มาจูบไหมจูบไหมเอาสิอยากให้ลุ้นนะเนี่ยมันยังไงนะมันยังไงนะยังไงนะก็ไม่ถึงกับง่ายมากนะฮะลูกนี้โอ้โหผมว่าเขากันนะเอก็ต้องสู้แล้วฮะลูกนี้แทงสกรูแล้วฮะเพราะขาดำติดชิ่งนะก็ต้องสู้อยู่แล้วฮะอ๋อใช่มีเนาะมีประกันไว้บางแล้วป่ะยังนะโอ้โหผมว่าในสนามแข่งนี่หนักกว่าห้องบรรยายนะครับครับห้องบรรยายนี่นิดเดียวนะสนามนี่วิดวิดวัดวัดเลยแม่อยากเห็นภาพกันเลยปิงบอลพอร์ตสู้เลยไหมลีดเลยไหมลุงนี้ติดชิงไหมติดชิงเอานะติดชิงเอานะสวยงามครับเบาไหมครับโอ้โหก็ถือดีฮะเบาไปนิดเบาไปนิดนึงนะฮะลุงนี้ถ้าถามจากใจแล้วก็คือเบาไปนิดนึงเพราะว่าโดนโฉบได้นะโดนโฉบได้ลงได้นะลุงนี้เป็นไงครับฟุ๊บฟุ๊บต้องแทงให้ดีนะฮะลูกนี้ต้องแทงมาเต็มๆนะฮะแล้วก็ลูกดำจะยืนอยู่ตรงด้านบนนะจุดดำนะฮะลูกนี้โอ้เขาจะแทงชิงแล้วบรรยากาศนะฮะอยากให้มาได้ยินบรรยากาศในสนามแข่งขันนึงเลยครับผมอยู่ห้องบรรยายสองท่านเนี่ยนะครับเบิ้ลมาก็ได้ครับสองชิงฮะยอดเยี่ยมครับลูกนี้แทงยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจำไปใช้ได้เอากับกาบฮะยังไงครับโอ้อย่าตรงนะตรงไม่ง่ายนะครับลูกดำลูกนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายตรงนี่ยากเลยนะครับครับผมถ้าตรงง่ายโอ้โหลูกนี้ดูขาวด้วยครับลูกนี้เคยมีรอนมีสตีเฟนเฮนรีเล่นกับมาร์คเจน่าไหวหลังยูเคUK ลูกนี้ UK ลงไ
มันก็ต้องสู้อ่ะครับต้องสู้เร็วหรือช้าใส่เร็วไม่เร็วเลยไม่รู้หรือเร็วหรือช้าลูกนี้เคาะเหรอโอ้ Black ball pot Final frame นะครับ Part 13 decided frame start ครับผมหลังเหลืองไหมเยอะไปละผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลือดกับระหว่างดิงจิงฮุยกับทอมฟอร์ดนะครับแจ็คเป็นไงฮะคู่นี้ดูแล้วเดี๋ยวให้แจ็คครับผมก็สูสีคู่ขี้กันมากครับคู่ขี้สูสีกันมากครับอ้าวไปโอ้โหกันเป็นเกมแล้วการโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเขาแพ้หลุมนี้นะครับครับหลุมดำขวาเนี่ยหลุมมีน้ำเงินลูกนึงเขาแทงมาแล้วมันออกไปนิดนึงแต่นี่เขาแทงขามาฟุ๊บผมก็งงใช่โอ้แล้วแต่ว่าแม่เสียดายโน้ตดำมันอยู่มุมมันแคบไปหน่อยแคบเนี้ยแดงก็ยังไม่ง่ายนะฮะลูกนี้ไม่ง่ายดูซิว่าเอฟจะเลือกสีอะไรครับวันนี้ต้องขออภัยอย่างแรงนะฮะผู้บรรยายเสียทรงเลยเล่นกลางมากกลางครับกลางกับพี่แจ็คสลานีทำไว้นี่ไว้ฮะครับคือกราฟิกเลยว่าจะต้องเอาขามาตรงจุดดำนะฮะเพื่อที่จะตีเส้นตรงแล้วกิ๊กแดงนะลองดูสิโอ้ตั้งน้ำเงินตั้ง Red Ball Pot เบาอย่างนี้ดีกว่าเบาสวยอันนี้พี่แจ็คเนาะสายสองชิ่งครับเฉียดเขียวขวาซ้ายขวาไซส์ไหมโฟโล่ลอดน้ำตาลกับเขียวหรือเปล่าหรือจะวกกลับมาเหลืองกับน้ำตาลนะฮะขอเลือกขวามือของท่านผู้ชมนะครับ Blue ball pot เอาละครับมันนี้ต้องเป็นกลางนะจันตาลุ้นกันต่อนะครับไม้นี้ก็เป็นไม้ที่อยู่ที่หัวใจนะฮะหัวใจของเอฟนครนายกนะครับครับ Red Ball Pot ถ้าชนะการันตีครับ 1,350,000 ถ้าแพ้ก็รับไปหย่อน 5,800 นะครับ 795,000 อยู่ที่เกมนี้เลยครับที่เฟรมนี้ครับห่างกันเท่าไหร่ครับจันเต่าห่างกันเกือบ 500,000 เนาะ 400,000 กว่ารุ่นตัดสินใจยากนะจ้าครับน้ำเงินชนก็สวยนะครับน็อกเลยเลือกน้ำตาลมาทางไหนเนื้อน้ำตาลน่าจะ2ชิ่งนะฮะ2ชิ่งมาทางซ้ายเนาะเขาถนัดซ้ายBrown ball pot แล้วยังฮะยังกักอยู่นะลูกนี้ต้องแทงยังไงช้อนดำด้วยฮะแจ็คฉลาดบอกช้อนดำหรือจะสองชิ่งมากินน้ำเงินใช่เอฟเป็นคนแบบแทงแบบถ้าไม่โดนดำก็หลุดไปกินน้ำเงินอ๋อไม่เอา Red Ball Pot ใช่ครับจากน้ำผมว่าจากน้ำตาลมานะมันเบาไปมันลึกไปสวยกว่านะถูกต้องเพราะถึงครับจะให้ขนอนก็ได้แดงทั้งที่มาลอดเขียวกับน้ำตาลไหม Blue ball pot ยังเป็นหนังชีวิตอยู่ยังลุ้นกันอยู่นะครับลูกนี้ไม่ถึงกับไม่ง่ายนะฮะต้องตบนะฮะโอ้โหเสียดายโอกาสเลือกลูกผิดครับก็ตอนนี้ก็ยังมีนะฮะก็มีพี่แจ็คสาบรีมาช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าต้องเข้าเบรกลุยไหมลุยครับต้องลุยแล้วฮะ Red Ball Pot คนบรรยายกับหัวใจจะวายโดยเฉพาะอาจารย์เต่าผมอจต.ตอนนี้ก็
กั้นหายใจไปหลายเฮือกแล้วเอาละครับเชียร์กันต่อนะครับลูกนี้จะแทงแบบไหนทุกแต้มมีความหมายครับแทงน้ำตาลนะน่าจะน้ำตาลต้องเอาไปเก็บที่น้ำตาลนะฮะน้ำตาลติดชิ่งนะเซฟทีคัททำประกันไว้ยังไงหรือแทงเหลืองหรือยังไงวางสวยงามครับพวกนี้เห็นไหมฮะดาวสีน้ำอยู่18นะครับเขาสีวิเชียรใช่ใช่ฮะไม่ต้องไปผมเห็นด้วยกับแจ็คสระบุรีนะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเก็บน้ำตาลดีกว่าแทงน้ำตาลไปก็ให้น้ำเงินบังนะครับโชคไม่ดีแล้วคัดเหลี่ยมไหมครับอาจารย์เต่าต้องคัดนะฮะหรือแก้ใครโดนต้องคัดดีกว่าฮะลูกนี้ผมก็แก้ให้โดนนะฮะแปะมาฮะแก้เบาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคัดแล้วไม่โดนจะโดนฟรีบอลได้โอ้โหเยี่ยมครับเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับต้องสีที่เก็บใช่ไหมครับสีที่เก็บยังไงก็ต้องคือถือก็เรื่องภาษามวยก็เรื่องไปต่อ2-1โทษนี่โดนหลังดำหรือเปล่าครับดูเขาทำได้ดีด้วยเนี่ยโอ้โหเขาเนี่ยฮะพอสนุกมันแปลกนะพอไปลองแล้วมันก็จะไปลองตลอดนะฮะต้องรอแก้ไขเบาๆก็ทำได้ดีครับโอ้โหเยี่ยมครับ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 ขออนุญาตพูดผิดก็เรียกว่าพอเสียเปรียบแล้วก็เสียเปรียบตลอดครับผมเพราะว่านี่นะฮะหลุมกลางหรือเปล่าเขาเล่นหลุมกลางนะยอมตลอดอะไรเงี้ยอันนั้นมันต้องยอมอยู่แล้วคำถามไม่น่าถามถามแจ็คทะเลาะเคยชนะไหมไม่เคยเราแพ้นอกเรื่องต้องแทงสกรูนะหลุมด้านขวาได้ไหมมีเขาแทงสกรูเบาแล้วอาจารย์ครับครับลูกนี้ต้องแทงสกรูเบาหลุมกลางด้านขวามือฮะดูก็เดินแข่งเลยอ่ะ Red Ball Pod ใจหรือเดินเอาฟอร์มตอนนี้ครับคนดูนะฮะเกือบ 20,000 คนนะครับมาชมเฟรมสุดท้ายนะครับดูครับโพสเซ่นจะมีทีเด็ดลูกนี้ยังไงครับสกูสองชิ่งเตะแดงหรือเปล่า Black Ball Pod แต่ก็ถือว่าเขาทำให้ดีครับเป็นต่อครับแต่ถ้าผิดเหลี่ยมถ้ามีโต๊ะไหลพลิกผิดเหลี่ยมนี่มีโอกาสจ่อได้เลยนะครับผมครับผมเป็นไปได้หรือว่าจะส่งไม่ส่งแล้วฮะไม่ส่งแล้วนะส่งไว้หลังภูนี่แหละครับยังไงครับยังไงครับอยู่ยังโอ้โหเขาทำให้ดีจริงๆลงทีต้องยอมใช่แล้วก็ย้อนกลับมาน่าจะเป็นได้เนาะจะเซฟสีเนาะเซฟสีนี่เห็นป่ะครับโอ้ถ้าเห็นโอเคโชคดีนะของ F นะถ้าเห็นอย่างนี้ถือว่าได้เปรียบเลยปลอดภัยไปครึ่งตัวฮะได้เปรียบดูครับทางขาวมาแล้วครับเข้าสนุกไหมไม่เข้าสนุกแต่กันดีครับดูนี่หายใจไปเปาะหนึ่งเนาะตอนนี้ยังสถานการณ์แบบ50-50นะครับอาจารย์ถูกต้องถูกต้องแต่ถ้า F เอาเขียวเหลืองต้นน้ำตาลไปเก็บนี่เกมเป็นต่อทำประกันใช่โอ้โหเขากันลูกนี้กล้ากันมากนะไม่กลัวแตะเติร์ดดำเลยโอ้โหแล้วดูมับมาด้วยไงมาอยู่อย่างนี้อยู่กับกงครับกงไปอยู่ไหนตอนนี้ อยู่บนหวันอยู่บนหวันละลูกนี้จะแก้แบบไหนครับจะใช้น้ำหนักเบาๆไหมต้องแก้เบาแก้แรงไม่ได้อุ้ยจดฮิตเดนโทเปล่าทำไมแก้แรงเชื่อแจ็คแน่เลยโอ้ยอันตรายใช่ไหมเฮงๆอย่างเดียวฮะโอ้โหดูครับแล้วแต่โชคนะฮะเราสามคนเป็นกลางกันมากโอ้โหโฮเซนมาดี้คงดีใจน่าดูนี่ไม่ต้องคนแทงหรอกคนดูยังหายใจไม่ทั่วท้องเลยเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแจ็คสวีแจ็ค79ครับมาช่วยร่วมคอมเมนต์เกมนะครับมาลุ้นมาเสียวด้วยกันโพสเซนนะฮะตอนนี้
ผมว่าเขาน่าจะแบ่งเหลี่ยมฮะแยกฝั่งแบ่งแยกล่างครับแบ่งครึ่งเนาะครึ่งหนึ่งแยกล่างขาวไปทางซ้ายแดงไปทางขวาเอ้าหนาแล้วครับยังไงเด้งไปทางสูงครับเด้งไปทางสูงผิดเหลี่ยมเนาะผมว่าผิดเหลี่ยมหรือเปล่าเขาไม่น่าจะตั้งใจทางเหลี่ยมนี้นะเอาเทพชยาครับเชียร์อยู่เชียร์อยู่ครับผมตอนนี้ท่านนายกโกธาซายนะครับก็มาเชียร์อยู่ด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากดูครับดูครับเอฟลูกนี้ครับสุดยอดครับเอาละครับถือว่าทำได้ดีมากนะครับจับไซส์ไหมโอ้โหลูกนี้ปลายจมูกหลุมกลางก็ได้เนาะปลายจมูกหลุมกลางแล้วไซส์เยอะๆหรือเปล่านี่แหละครับไซส์เยอะๆครับมาดีครับน้ำหนักไม่ธรรมดาโดนแล้วโดนอีกครับต้องโดนฮะต้องโดนเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบอีกเอฟอย่าเพิ่งสู้ได้ไหมโอ้การบีบเกมเป็นต่อเยอะนะฮะโอ้ยสู้ลูกนี้อ๋อเอาไว้หลังดำเอาละเยี่ยมครับยันมาหน่อยแก้ยากนะลูกนี้แก้ยากมากครับหรือเป็นต่อบานนะครับหาทางไปไม่เจอเลยนะฮะอาจารย์ไปไหนดีโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันคือรถจะไปยังไงถ้ารอดได้โอเคมุมกล้องตอนนี้เราแต่มองไม่เห็นนะว่าจะชิ่งชิ่งชิ่งล่างเรามีตัวเดียวนะครับหรือเขาจะไซส์โค้งได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวจะไซส์นะแก้ชิ่งเหลืองก็บังแนวโค้งฝั่งไหนอาจารย์เต่าโค้งไปโดนแดงเลยแบบว่านี่ฮะเนี่ยโค้งแบบนี้นะฮะโค้งขย่งเลยนะแทงขย่งด้านขวาเหรอครับผมโอ้เอาละครับโอ้นี่โอ้นี่ก็แก้ยากครับแก้ยากแก้ยากต้องยอมรับเลยว่าต้องเฉียดน้ำตานะฮะเฉียดน้ำตานะฮะเฉียด20แต้มเฉียดไปหลังน้ำตานะแล้วก็ต้องมาน้ำตาจะถึงไหมน้ำตาก็เนี่ยฮะก็ต้องดูว่าเฉียดน้ำตาแบบนี้นะไม่ถึงเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะไม่ถึงครับเพราะว่ามันเฉียดมันไม่ยังไงก็ต้องแก้ใหม่ฮะบอลหรือเปล่าแก้แล้วแก้อีกฮะเพราะว่าแดงอยู่ที่นั่นใช่นะฮะยังไงก็ต้องให้แก้ตลอดนะฮะมันต้องใช้ยืดด้วยมั้งยันเต่าเฉียดน้ำตาก็ยังไม่พอนะมันเห็นไหมเมื่อกี้มันขาดเพราะมุมจากไปนะฮะท่านนายกบจครับท่านบิ๊กแจ๊ดนะครับคนวัดโทกรวิทย์ทูปจางนะครับคนด้านหลังก็พี่วินิจฮะเป็นผู้จัดนะครับครับผมก็มีสองท่านแหละเราถึงได้ดูนะรายการดีๆอย่างนี้ครับผมนะมันต้องแรงอย่างนี้ไม่พอหรอกไม่พอการตียังไงเวเดิมก็ไม่พอแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปให้เพิ่มแก้ไปเรื่อยๆครั้งที่สองฮะช่วยนับนะครับครับเสียหกฮะตอนนี้นำอยู่20แต้มถ้าแก้มาจริงๆเขาถ้าโดนดำโดนชมพูไม่ดีนะเพราะเขาจะเสียแต้มมากกว่า4ผมคำนวณแล้วเนี่ยถ้าเขาแก้5ครั้งนะครับยังไม่หาโดนนำ28แต้มยังก็ทำอะไรไม่ได้ใช่แล้วบอลแฮนก็ทำอะไรไม่ได้นะบอลแฮนก็ทำอะไรไม่ได้จะเบิ้ลก็ใช่ที่แดงเหมือนเซฟใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแก้แล้วแก้ตามสถานการณ์ไปเหยียบขายังไงครับขาไม่ถึงนี่โดนดำโดนดำนี่โอ้ยแบบนี้ครับอย่างนี้ทำให้ F นั้นโดนปล้นยากเลยนะครับจากตอนนี้ผมดูถ้าไม่โดนอีก2ทีนี่34แต้มนะอาจารย์เนี่ยนะเดี๋ยวนะถ้าแทงลงตอนนี้นำ27เป็น28กินน้ำเงินก็ยังไม่ขาดนะแก้ทีดีกว่าแต้มเนี่ยอีก2ทีอ่ะใช่เขาจะต้องแก้ทีต้องแก้ดีกว่านะครับต้องแก้ฮะต้องแก้ไปเรื่อยฮะพี่เก่าอ่ะยังยากเลยไม่ดีนะอ้าวซะเลยกินชมพูขาดเหรอเหมือนจะกินน้ำเงินหรือเปล่ากินชมพูครับปิงบอลปอดกินน้ำเงินแต่ผมว่าใจใหญ่ไปแล้วพวกนี้นะใจใหญ่ให้แก้อีกทีนึงเพราะมันยังไม่ขาดอ่ะใช่แต่ก็ดูดำว่ามันติดชิ่งหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่จริงกินภูไม่ดีกว่าหลังท่านนี้ถูกต้อง34 blue ball port โอ้โหแรงไปเขาไม่พกขนอนนี่มันกินยากแจ็คเนาะยากครับยากจริงยากจริงคือขนอนแรงตอนนี้ดีกว่าแต้มบนโต๊ะมีเท่าไหร่ครับ
35ครับ33กินชมพูดีกว่าพี่35 33 43ครับ43 2แต้มนี่เขา35ดีกว่า44ครับอ้าว F จะทำอะไรครับสกูถอยหลังกลับไปไหมแอบสู้สกูถอยหลังเอาเช็ดเหรอไม่เช็ดเหยินศักเช็ดเหยินไม่เหยินศักกันดีเหยินกันเฮ้ย Red Ball Pot มีเหลี่ยมเลยฮะผมมองไม่ออกบางมากครับสุดยอดนะฮะ F ลูกนี้เช็ดหลุมกลางเช็ดหลุมกลางด้านซ้ายมือหลอกกระทั่งคนบรรยายยังไงครับลูกนี้แทงแค่ลงพอครับชมพูขาวไปหาเขียวนู่นนั่นแหละครับจบไหมจบครับเทพชัยยาปิงบอลปอดนี่จะไม่ได้พี่แจ็คเก็บไปก้าวมาเชียร์นี่นะอ๋อนายกโกก็เชียร์อยู่เนาะนายกโกชาซายก็ต้องเชียร์เอฟไปแล้วคนไทยเยลโลบอลปอดGreen ball pot และแล้วนะครับยังให้โชว์ให้โต๊ะให้หมดโต๊ะก่อนนี่เลือดไหลลื่น brown ball pot ช็อตดำไปอีกเหรออยากทำอะไรทำครับตอนนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับ blue ball pot โอ้โหยิ้มเลยฮะภรรยาเรียกชื่ออะไรนะนิกน้องนิกนุ่มนิกนะปิงบอลปอร์ตภรรยายิ้มแฉ่งเลยยิ้มแน่เพราะต่างฮะ1,350,000กับ795,000ฮะต่างกันเยอะนะครับระหว่างเทพยาอุ่นหนูกับโพเซน Thanks for watching. Subscribe now.